ครับขออนุญาตทดสอบนะครับสัญญาณภาพและเสียงได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับชัดเจนนะครับอาจารย์ครับผมครับครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับในวันนี้นะครับเรามีการจัดโครงการนะครับบรรยายพิเศษนะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับท่านอาจารย์ท่านใดหรือผู้เข้าร่วมโครงการนะครับที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสามารถที่จะเปิดกล้องได้นะครับเพื่อจะได้รู้จักหน้าค่าตากันนะครับเพราะจากรายชื่อที่ลงทะเบียนมาวันนี้เนี่ยประมาณ140ท่านนะครับจากหลากหลายสถาบันด้วยกันนะครับมีทั้งนักวิชาการนะครับทั้งสื่อสารมวลชนนะครับทั้งนิสิตนักศึกษาแล้วก็ในส่วนของภาคการเมืองนะครับก็มีเข้ามาร่วมด้วยนะครับฉะนั้นเป็นเรียกว่าเป็นเวทีวิชาการที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับแล้วได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่งนะครับได้รับความอนุเคราะห์จากทุกท่านนะครับที่ได้ให้เกียรติสมัครเข้ามาร่วมในการบรรยายออนไลน์ในวันนี้นะครับก่อนอื่นนะครับในวันนี้เราจะได้รับเกียรตินะครับจากท่านศาสตราจารย์ดร.ไทเรลฮาร์เบอร์คอนนะครับซึ่งท่านก็เป็นนักวิชาการนะครับที่เรียกว่ามีชื่อเสียงในระดับนานาชาตินะครับแล้วก็มีผลงานต่างๆมากมายนะครับเดี๋ยวจะมีช่วงที่จะขออนุญาตนะครับแนะนำประวัติท่านโดยสังเขปนะครับแต่ในโอกาสแรกนี้นะครับทางภาควิชานะครับโครงการในครั้งนี้นะครับได้เป็นการริเริ่มนะครับร่วมกันระหว่าง2หน่วยงานนะครับอาจารย์ที่เป็นคีย์เพอร์ซันในการริเริ่มโครงการนี้มี2ท่านด้วยกันนะครับก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับกับทางโดยท่านดร.ชัยพงษ์สำเนียงครับเป็นผู้ริเริ่มโครงการนี้นะครับร่วมกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดร.ธนภัทรนะครับเจริญพานิชท่านเป็นรองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนี่เองนะครับก็ได้ให้เกียรติกับทางเรานะครับในการร่วมจัดโครงการนี้ขึ้นมานะครับโดยมีเป้าหมายสำคัญนะครับเพื่อที่จะพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนานิสิตนะครับให้เป็นผู้รู้รอบรู้ลึกทางประวัติศาสตร์นะครับแล้วก็มีภายใต้เป้าหมายดังกล่าวเนี่ยก็จึงมีการจัดนะครับโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้นิสิตได้เรียนรู้ชุดข้อมูลทางประวัติศาสตร์รวมถึงเสริมทักษะทางด้านการสังเคราะห์นะครับวิเคราะห์เพื่อให้เข้าใจความเป็นพลเมืองไทยนะครับในภูมิภาคและในระดับโลกด้วยนะครับภายใต้แนวคิดนี้นะครับจึงได้จัดกิจกรรมทางวิชาการที่ส่งเสริมนะครับพัฒนานิสิตในหลักสูตรครั้งนี้และที่สำคัญนะครับเป็นการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาของ2สถาบันนะครับทั้งของภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับกับรายวิชาของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนภัทรเจริญพานิชนะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับฉะนั้นในวันนี้นะครับก็เพื่อให้เกิดการศึกษาประเด็นหัวข้อ1ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเชิงประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแล้วก็ให้เกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งนะครับเป็นการส่งเสริมสร้างองค์ความรู้แก่นิสิตนักศึกษาให้เข้าใจนะครับถึงความเปลี่ยนแปลงและก็บริบทต่างๆทางสังคมอย่างเท่าทันนะครับก็เป็นที่มาที่ไปนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยมีผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับที่เรียกว่าพยายามผลักดันเพราะเป็นหัวข้อวิชาการที่กำลังเป็นที่น่าสนใจน่าพูดคุยกันเพื่อ เป็นความรู้นะครับแก่ทั้งนิสิตนักศึกษาและในวงกว้างนะครับในโอกาสแรกนี้นะครับผมใคร่ขออนุญาตนะครับท่านวิทยากรนำเรียนถึงประวัติของท่านวิทยากรในวันนี้โดยสังเขปนะครับท่านศาสตราจารย์ดร.ไทเรลฮาร์เบอร์คอนนะครับท่านเป็นนักวิชาการชาวต่างชาตินะครับที่เรียกได้ว่าเป็นผู้คร่ำบอดนะครับและจับตาสังคมการเมืองไทยอย่างใกล้ชิดนะครับเมื่อครั้งที่ท่านเป็นนักศึกษาปริญญาตรีนะครับที่ University of North Carolina Chapel Hill นะครับท่านก็ได้ลงพื้นที่สำรวจเครือข่ายนะครับการเคลื่อนไหวด้านสิทธิแรงงานไทยนะครับท่านมีความสนใจในเรื่องของการต่อสู้นะครับของชาวบ้านนะครับจนสามารถที่จะตัดสินใจนะครับศึกษาประเทศไทยเพิ่มเติมที่ศูนย์สตรีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก่อนที่ท่านจะไปเรียนต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่ Cornell University นะครับและท่านได้เป็นนักวิจัยนะครับให้ภาควิชาการเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมืองที่ The Australian National University นะครับซึ่งก็ท่านเป็นปัจจุบันนะครับท่านดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์นะครับประจำภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมเอเชียที่ University of Wisconsin Madison นะครับสหรัฐอเมริกานะครับท่านมีความสนใจในประวัติศาสตร์การเมืองนะครับท่านคอยศึกษาและสำรวจปรากฏการณ์ในไทยอย่างใกล้ชิดจนสามารถที่จะสะท้อนภาพกว้างของความรุนแรงทางการเมืองของไทยนะครับแล้วก็
ผ่านผลงานหนังสือชิ้นสำคัญของท่านเลยนะครับเป็นชื่อหนังสือว่า In Plain Sight นะครับ Impunity and Human Rights in Thailand นะครับที่ว่าด้วยรัฐลอยนวล นะครับหรือรัฐที่ใช้ความรุนแรงกระทำต่อประชาชนโดยไม่ได้รับโทษทันนะครับและหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ไม่กล่าวถึงไม่ได้นะครับก็คือหนังสือการปฏิวัติที่ถูกตัดตอนนะครับชาวนานักศึกษากฎหมายและความรุนแรงในภาคเหนือของไทยนะครับซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของผู้ต่อสู้ที่ถูกมองข้ามนะครับฉะนั้นครับในโอกาสนี้นะครับเราได้รู้จักกับท่านศาสตราจารย์ดร.ไทเรลฮาร์เบอร์คอนพอสังเขปแล้วนะครับโอกาสนี้ผมใคร่ขอเรียนเชิญครับท่านดร.ชัยพงษ์สำเนียงนะครับท่านอาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์นะครับได้เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก่อนที่จะส่งต่อช่วงบรรยายพิเศษให้กับท่านอาจารย์ไทเรลขอเรียนเชิญครับครับสวัสดีอาจารย์ไทเรลนะครับแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้งในที่ร่วมอยู่ในซูมนี้แล้วก็อยู่ในถ่ายทอดสดผ่านออนไลน์นะครับผ่านเพจภาควิชากับคณะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจนะครับในวิชาที่ผมรับผิดชอบนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างการเมืองปัจจุบันกับในอดีตว่ามันมีส่วนเหมือนส่วนคล้ายแล้วก็อะไรที่เป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆซึ่งโดยประวัติศาสตร์มันไม่ซ้ำรอยอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่ามันก็มีอะไรที่ใกล้เคียงกันเพื่อเราจะได้เข้าใจอดีตจากเรื่องปัจจุบันนะครับหวังว่าทุกท่านจะสนุกสนานกับเรื่องที่นำมาแต่ละครั้งแล้วก็จะมีอีกหลายๆครั้งนะครับโฆษณาถ้าใครอยากมาเรียนภาควิชาประวัติศาสตร์ก็เชิญนะครับแล้วก็อีกประการนึงอันนี้ผมยกเวลาทีให้อาจารย์ไทเรลนะครับขอบคุณอาจารย์มากๆครับที่กรุณาเรากับการขอบคุณครับครับขออนุญาตอาจารย์ไทเรลอีกสักครู่นึงนะครับพอดีในเวทีนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุพรรณีเกลื่อนกาศนะครับท่านก็ได้อยู่กับเราในห้องประชุมนี้นะครับฉะนั้นท่านก็เป็นผู้ที่นะครับให้ความสำคัญกับโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับก็เรียนให้ทุกท่านทราบนะครับแล้วก็ขอส่งเวทีต่อให้อาจารย์ไทเรลเริ่มการบรรยายพิเศษได้เลยครับขอเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านก็ขอเริ่มด้วยการแชร์สกรีนก่อนโอเคได้เห็นใช่ไหมคะถ้าไม่ได้เห็นหรือไม่ได้ยินก็ขอบอกในแชทแล้วก็จะรีบแก้ไขอะค่ะเห็นแล้วครับค่ะโอเคก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่มหาวิทยาลัยนเรศวรที่ชวนมาพูดแล้วก็จริงๆความคิดเห็นของเธอคือการเป็นการแลกเปลี่ยนมากกว่านะคะก็ขอบคุณมากๆเป็นเกียรติอย่างสูงนะคะก็เพิ่งนึกว่าจริงๆแล้วก็ประมาณแทบ2ปีเต็มๆที่แล้วก็ได้ไปมหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วก็วางวาในอนาคตหลังจากวิกฤตทั้งหลายผ่านไปก็จะได้กลับมาถึงที่แต่ก็ในวันนี้ก็ที่มีโอกาสได้เจอผ่านซูมก็จะสนุกดีเหมือนกันนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณอาจารย์ชัยพงษ์แล้วก็อาจารย์ธนภัทรที่ช่วยมาแลกเปลี่ยนในหัวข้อนี้ที่จะมีโอกาสเปรียบเทียบการเคลื่อนไหวในอดีตที่จริงๆอดีตที่ไม่เคยอดีตมากอดีตนิดๆแล้วก็ปัจจุบันที่ซึ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันก็ช่วงนี้ก็ได้นั่งคิดเปรียบเทียบเยอะนะคะแล้วก็เป็นทั้งสนุกเป็นการท้าทายพอสมควรเหมือนกันที่จริงก่อนเข้าเรื่องก็ขอให้เธออธิบายว่าทำไมคิดว่างานทางความคิดแล้วก็งานวิชาการเป็นสำคัญในปัจจุบันนี้ก็จริงๆแล้วก็รู้สึกว่าก็คงยิ่งสำคัญกว่าปกติบางครั้งในฐานะของคนที่ถ่ายเวลาส่วนมากกับหนังสือกับกระดาษบางครั้งเราก็รู้สึกว่าก็เป็นงานที่ไม่เคยเป็นประโยชน์พอก็รู้สึกว่าควรจะใช้เวลามากกว่าในการเดินประท้วงแต่โดย
ด้วยหลายอย่างหลายสาเหตุก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าเราควรจะกลับคิดว่างานทางความคิดควรจะดำเนินต่อไปแล้วก็มีบทบาทอะไรบ้างในการตอบวิกฤตในที่ต่างๆแล้วก็ก็อาจจะควรจะอีกหมายเหตุหนึ่งคือคำว่าวิกฤตในปัจจุบันนี้ก็ของเราแต่ละคนก็คงมองวิกฤตจากมุมต่างๆก็แน่นอนว่าในโลกก็วิกฤตมีการโรคระบาดอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่สหรัฐที่บันของเธอเองก็อาจจะได้พูดว่าในวันนี้วิกฤตอันยิ่งใหญ่ทุ่นทอนไปโดยที่โดนัลด์ทรัมป์ออกจากตำแหน่งนะคะแต่ในบริบทของประเทศไทยสังคมการเมืองไทยก็โดยเฉพาะอาทิตย์นี้ก็รู้สึกว่าวิกฤตที่มีที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิชาการงานทางความคิดคือการจำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกแล้วก็ตอนที่กำลังเตรียมว่าจะพูดอะไรในวันนี้ก็หลีกเลี่ยงสิ่งที่เกิดขึ้นอาทิตย์นี้ไม่ได้อ่ะค่ะก็หลายคนที่กำลังฟังก็คงตามข่าวของวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะที่นางอัญจันทร์ที่เป็นผู้หญิงวัยถ้าจะไม่ผิดอายุ65ปีนะคะก็ทุกที่พักสาจำคุก43ปีครึ่งนะคะในกรณีคดีมาตรา112นะคะเขาก็ถูกฟ้องคดี112 29กรรมนะคะก็เลยโทษมันสูงเพราะว่ากรรมก็เยอะนะคะแล้วก็เป็นคดีก็เห็นนักข่าวก็เขียนว่าเป็นคดีแห่งประวัติศาสตร์นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นโทษหนานที่สุดที่คนเคยโดนนะคะก่อนหน้านี้ก็มีคนที่โดน35ปี2ปีครึ่งก่อนนะคะแต่อันนี้ก็เป็นโทษอันยาวที่สุดนะคะแล้วก็แน่นอนว่าการจำกัดสิทธิเสรีภาพก็เป็นปัญหาทางสังคมทางการเมืองแต่เขาก็รู้สึกว่าก็เป็นปัญหาทางความรู้ทางความคิดเหมือนกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ท้าทายคนที่เป็นนักวิชาการคนที่เป็นครูคนที่เป็นอาจารย์คนที่เป็นนักศึกษาว่าเราจะตอบยังไงอะค่ะแล้วก็ถ้าหากมีคนที่ไม่ได้ติดตามคดีนี้ก็แค่อยากจะระบุว่านางอัญจันทร์ทำอะไรที่ทำให้โดนหนักขนาดนี้นะคะเขาก็แชร์คลิปที่คนอื่นผลิตทาง Facebook นะคะก็แค่แชร์แล้วก็จะต้องก็ต้องใช้ชีวิตหลังลูกกรงอีกต่อไปถ้าหากศาลไม่ได้คิดใหม่นะคะก็คงยากนะคะก็อีกสิ่งหนึ่งที่ก็อยากจะพูดถึงเกี่ยวกับคดีนี้คือก็เพิ่งอ่านบทสัมภาษณ์ที่องค์กร iLaw ทำกับคุณอัญจันทร์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วแล้วก็คุณอัญจันทร์ก็เล่าถึงประสบการณ์ที่เขามีในคุกตอนที่เขาอยู่ในคุกตอนที่ระวังกันต่อสู้คดีตอนแรกเขาก็ต่อสู้คดีก็ตอนหลังก็ตัดสินใจรับสารภาพแต่ช่วงที่กำลังต่อสู้คดีเขาก็ถูกขังไว้ที่เรือนจำกลางหญิงนะคะที่กรุงเทพก็แทบ4ปีนะคะก่อนที่ถูกปล่อยตัวช่วงที่ยังสู้คดีอยู่แล้วก็เขาก็พูดว่าอันนี้ก็ก่อนที่ดูผลคดีเขาพูดว่าถ้าพี่ติดคุกอีกก็ต้องวันสังคมช่วยกันถามแล้วว่ามาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายมันอยู่ตรงไหนแล้วก็เขาก็อ่านบทสัมภาษณ์หลังศาลพิพากษาไปแล้วแล้วก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นคำถามที่สำคัญแล้วก็ต้องบอกว่าในฐานะของคนที่ติดตามแล้วก็ศึกษากฎหมายไทยก็ทับวันนี้กี่ปีก็ทับ15ถ้าเป็นเรื่องกฎหมายก็ประมาณ15ปีนะคะ
ตอบไม่ได้อะค่ะก็เพราะเป็นคำถามที่ต้องตอบนะคะก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงการที่เริ่มต้นการเปรียบเทียบอดีตที่เพิ่งผ่านมาแล้วก็ปัจจุบันที่คิดว่าควรจะมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของบริบทของการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนกันคือคนที่ถูกบังคับอุ้มหายนะคะคนที่คิดต่างที่โดนความรุนแรงจากรัฐก็หลายคนก็ของเคยเห็นข่าวคดีนี้เหมือนกันคืออันนี้ก็ภาพของวันเฉลิมศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นคนไทยที่ถูกบังคับอุ้มหายจากที่พักที่กรุงพนมเปญเมื่อต้นเดือนมิถุนาที่ผ่านมานะคะจริงๆแล้ววันเฉลิมเป็นคนที่9นะคะที่เป็นคนไทยที่ลี้ภัยในประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคนที่คิดต่างคนที่ต่างคำถามกับสถาบันอำนาจทั้งหลายทั้งทหารทั้งสถาบันกษัตริย์ที่เมืองไทยแล้วก็ที่ถูกบังคับอุ้มหายด้วยถูกสังหารตอนอยู่ที่ประเทศลาวประเทศกัมพูชานะคะแล้วก็จริงๆเราก็จะกลับมาพูดถึงกรณีของคุณวันเฉลิมอีกทีในภาคสองของการเสนองานเพราะว่าจริงๆก็ครั้งนี้ก็การบังคับอุ้มหายก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลักให้การเคลื่อนไหวในปัจจุบันปรากฏนะคะแต่สิ่งที่อยากจะตั้งคำถามที่เป็นอาจจะเป็นครูด้วยกับคำถามที่คุณอัญชันทิ้งไว้ก่อนที่เขาต้องเข้าคุกคือในกรณี9คนนี้นะคะก็ยังไม่ตำรวจก็ยังไม่ได้จับผู้ที่ใช้ความรุนแรงนะคะในทั้ง9กรณีนะคะแล้วก็คิดว่าแน่นอนว่าการที่ตำรวจจับไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่เป็นวิกฤตทางกระบวนการยุติธรรมวิกฤตทางสังคมวิกฤตทางการเมืองนะคะแต่ก็อยากจะเชิญให้ทุกคนคิดว่าอันนี้ก็เป็นวิกฤตที่ท้าทายให้เราคิดแล้วก็วิเคราะห์มากขึ้นเหมือนกันอันนี้ก็คิดว่าการที่รัฐหรือผู้มีอำนาจต่างๆใช้ความรุนแรงต่อประชาชนที่แสดงออกความคิดเห็นที่อาจจะต่างจากความคิดเห็นของผู้มีอำนาจเป็นสิ่งที่นักวิชาการมีหน้าที่ที่จะคิดพิจารณาเหมือนกันโอเคก็ตอนนี้จะเริ่มเข้าเรื่องโดยตรงนะคะหลังจากมีการสร้างบริบทของวิกฤตที่กำลังพยายามตั้งคำถามอยู่นะคะก็คือต้องเริ่มต้นด้วยไม่เหตุหรือข้ออ้างประมาณ2อันนะคะก็อันแรกคือข้อพูดถึงการเคลื่อนไหวของประชาชนในปัจจุบันทั้งหลายอะค่ะไม่ใช่แต่เยาวชนปลดเอกแม้ว่าเยาวชนปลดเอกเป็นกลุ่มที่มีสัญลักษณ์ที่น่าตื่นเต้นที่ทำให้มีการตื่นตกใจในสังคมตอนกลางธันวาตอนที่เขาปล่อยสัญลักษณ์อันใหม่แต่ก็คิดว่าการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆที่จริงๆแล้วก็เขาก็ยังไม่ได้พยายามนับว่ามีกลุ่มกี่อันแต่ก็เยอะแล้วก็หลากหลายมากอะค่ะแล้วก็ไม่เห็นอันที่สองคือในวันนี้ก็ตอนที่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็ได้พูดแต่ในฐานะคนที่ติดตามการเคลื่อนไหวไม่ได้พูดในฐานะของคนที่เป็นคนที่ได้ร่วมในการเดินขบวนหรือคนที่ได้ลงพื้นที่ก็ที่จริงก็ต้องบอกว่าแล้วก็มาถึงเมืองไทยตอนปลายพฤศจิกายนนะคะแล้วก็กักตัวอยู่16วันก็ออกตอนกลางธันวาแล้วก็พอดีก็แค่ประมาณ2วันก่อนที่ออกจากที่กักตัวเป็นช่วงที่องค์กร
กลุ่มต่างๆก็ประกาศว่าจะพักจนถึงปลายปีนะคะแล้วก็ตอนที่หลังจากนั้นก็เริ่มมีการแพร่โรคระบาดอีกก็เลยยังไม่มีการชุมนุมอันใหญ่แต่สิ่งที่ต้องขอบคุณคือเทคโนโลยีทั้งหลายในปัจจุบันเพราะว่าแม้ว่าก็อยู่ในอีกประเทศหนึ่งอีกตลอดช่วงตั้งแต่มิถุนาก็ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดผ่านการไลฟ์ของคนต่างๆแล้วก็ที่จริงก็คิดว่าก็ต้องขอบคุณทางคุณทัปปณีที่ The Reporters แล้วก็คุณสรยุทธจากประชาไทยที่ไลฟ์ตลอดช่วงที่ผ่านมาก็บางครั้งก็ตอนที่นั่งในห้องทำงานที่บ้านที่แมดิสันแล้วก็ติดตามอยู่ถ้าติดตาก็อาจจะมีความรู้สึกว่าก็อยู่ที่เมืองไทยเหมือนกันจากการฟังไลฟ์ของแต่ละคนนะคะแล้วก็สิ่งที่อยากทำคือการใช้การติดตามปรากฏการณ์ของการเคลื่อนไหวในตอนนี้ก็ประมาณ7เดือนที่ผ่านมานะคะแล้วก็อยากจะใช้วิธีการเปรียบเทียบกับอดีตที่พงพันมาเพื่อได้ตั้งคำถามแล้วก็ชวนคุยชวนดักเรียนกันเกี่ยวกับสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่อะค่ะขออนุญาตพูดถึงการเปรียบเทียบในเชิงที่เป็นวิธีคิดวิธีตั้งคำถามนิดหน่อยเหมือนกันก็ที่จริงแล้วก็อาจจะต้องรู้สึกว่าก็ต้องพูดถึงเพราะว่าก็ช่วงก็ใช้ชีวิตเป็น8ปีในภาควิชารัฐศาสตร์ที่ใช้การเปรียบเทียบแบบนักรัฐศาสตร์ที่ก็จะดูว่าจะเน้นกันดูสิ่งที่แตกต่างแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันก็เขาก็อยากจะชวนมองวิธีการเปรียบเทียบจากอีกมุมนิดนะคะคือก็คิดว่าต้องบอกตั้งแต่ต้นอย่างที่อาจารย์ชัยพงษ์พูดคือไม่ค่อยมีอะไรที่กันขึ้นซ้ำจริงๆนะคะแล้วก็ที่จริงก็ต้องบอกว่าก็รู้สึกเขาก็รู้สึกเป็นคนที่แบบไม่งุดหงิดไม่ง่ายอะค่ะแต่ก็รู้สึกงุดหงิดมากๆตอนที่มีคนที่พูดว่าอ๋อต้องเรียนรู้อดีตเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์เกิดขึ้นซ้ำอีกก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นซ้ำอยู่แล้วก็เลยอยากจะก็เป็นสิ่งที่ทำให้รู้สึกงุดหงิดตลอดนะคะแต่ก็จริงๆแล้วก็คิดว่าแต่แน่นอนว่าก็มีปรากฏการณ์ที่คล้ายๆสิ่งที่เคยเกิดขึ้นไม่ว่าเป็นรูปแบบของการใช้ความรุนแรงโดยรัฐหรือจินตนาการถึงอนาคตที่เป็นธรรมของนักเคลื่อนไหวก็แน่นอนว่าก็จะเห็นปรากฏการณ์ที่คล้ายๆอะค่ะแต่อยากจะใช้วิธีการเปรียบเทียบวิธีการตามคำถามคล้ายๆเกี่ยวกับสองช่วงที่จะพูดถึงวันนี้เพื่อได้เห็นถึงสองอย่างโดยเฉพาะอันหนึ่งคือจุดที่อาจจะอันตรายหรือสัญญาณว่ากำลังเข้าช่วงอันตรายสำหรับคนที่ต่อต้านอำนาจนะคะก็เพราะก็คือสิ่งที่น่าจะเห็นคือตอนที่คนมีอำนาจรู้สึกอึดอัดหรือไม่ค่อยพอใจเขาก็จะกลับไปใช้วิธีที่อาจจะเคยใช้ในอดีตนะคะแล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่อยากจะใช้การเปรียบเทียบสองช่วงคือการอะไรอะการความสำคัญแล้วก็ความหมายของความกล้าหาญของการจินตนาการของความสังสักของคนที่กำลังพยายามเปลี่ยนสังคมนะคะแล้วก็สองช่วงที่จะพูดถึงแล้วก็เปรียบเทียบในวันนี้ก็เป็นสองช่วงที่เรามองว่ามีความเป็นไปได้ที่
ความเป็นไปได้อะไรความเป็นไปได้ของสังคมใหม่ของสังคมที่ดีกว่าในมุมมองของคนที่ลุกขึ้นมาสู้ในช่วงนั้นนะคะที่แบบเกิดขึ้นเป็นพิเศษในสองช่วงแล้วก็ที่จริงอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่มีคนที่อยากจะแลกเปลี่ยนว่าก็คิดว่าสองช่วงที่เธอเลือกอาจจะไม่ใช่สองช่วงที่ที่ทันคิดว่าเป็นช่วงที่มีความเป็นไปได้สูงที่สุดหรือน่าตื่นเต้นที่สุดนะคะก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันได้นะคะแต่สองช่วงที่จะพูดถึงคือช่วงระหว่างตุลา2516แล้วก็ตุลา2519นะคะแล้วก็ช่วงปัจจุบันที่เริ่มต้นตั้งแต่มิถุนาปีที่แล้วถึงปัจจุบันแล้วก็ที่ยังไม่ได้จบนะคะที่จริงตอนแรกก็แค่ว่าอาจจะมีอีกช่วงที่3ถ้าจะเอาช่วงที่3นะคะก็อาจจะเลือกช่วงกบฏสันติภาพด้วยนะคะก็คือเป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีคนที่กำลังฟันถึงสังคมที่ไม่เหมือนเดิมแล้วก็จริงๆแล้วก็ที่ต้องเสียสละอิสรภาพเพราะกล้าที่จะทำอย่างนั้นก็จริงก็ที่จริงถ้ามีเวลามากขึ้นก็อันที่สามก็อาจจะเริ่มต้นกับกบฏสันติภาพนะคะคราวหน้านะคะก็อยากจะพูดว่าก็รู้สึกสองช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงไม่ใช่แค่ว่าไม่ใช่สำคัญเพราะว่ามีคนที่กล้าที่จะจินตนาการถึงสังคมใหม่แต่ก็คิดว่าเราอาจจะได้มองว่าเป็นช่วงที่คนก็พยายามทำให้หลักการการเสมอภาคของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475มาเป็นจริงนะคะก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จริงๆเราก็คิดว่าได้มองกันเคลื่อนไหวของประชาชนตลอดทับ90ปีที่ผ่านมาจากมุมนั้นนะคะแต่ก็คิดว่าในสองช่วงนี้ก็เป็นอย่างนี้จริงนะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่สังเกตแล้วก็คิดว่าน่าจะควรจะหลักเปลี่ยนกันเหมือนกันคือในทั้งสองช่วงรัฐรถไฟตรงข้ามก็อาจจะใช้ทั้งสองคำนี้นะคะก็ไม่เคยเห็นความหลากหลายของการเคลื่อนไหวเหมือนกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้แบบหงุดหงิดเหมือนกันแม้ว่าก็บอกว่าหงุดหงิดไม่ง่ายก็เราถึงสองอย่างที่ทำให้รู้สึกหงุดหงิดแล้วก็เลยตอนที่เห็นหัวข้อแล้วก็เห็นคำว่า P Communist ก็สิ่งที่สังเกตคือช่วงจริงๆแล้วช่วงตั้งแต่มีการเคลื่อนไหวไฟสายที่ประเทศไทยก็รัฐก็ไม่เคยเห็นว่ามีทางคอมมิวนิสต์ทางสังคมนิยมทางไฟสายที่ไม่ใช่สังคมนิยมไม่ใช่คอมมิวนิสต์เป็นไฟสายอีกแบบหนึ่งไม่เคยเห็นความแตกต่างก็อยากจะรัฐหรือไฟตรงข้ามก็อยากจะบอกว่าทุกคนเป็นคอมมิวนิสต์ก็เลยอยากจะบอกรัฐว่าขอให้คิดรอบคอบกว่าก็อยากจะให้แบบเขาแบบดูรายละเอียดมากกว่านี้ก็เลยตอนที่อ่านหนังสือทั้งหลายของธนินทร์ ไครวิเทียนก็คิดว่าโอ้เป็นคนที่เขียนแบบหลายเล่มเกี่ยวกับคอมมิวนิสต์แต่ไม่เคยคิดจริงๆว่าอะไรคือคอมมิวนิสต์อะไรคือไฟซ้ายแบบอื่นนะคะก็เลยคิดว่าสิ่งที่นักวิชาการต้องทำคือก็พยายามมองเห็นความหลากหลายนะคะแล้วก็ที่จริงคิดว่าในปัจจุบันในการเคลื่อนในปัจจุบันก็เหมือนกันก็เห็นว่าตอนที่เห็นประยุทธ์หรือคนอื่นๆคนพวกทหารพูดถึงหรือตำรวจพูดถึงการเคลื่อนไหวเขาก็ไม่เคยเห็นว่าแบบความจริงๆแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวที่มีความหลากหลายแล้วก็เป้าหมายที่แบบที่ต่างๆนะคะก็อยากจะให้เขาคิดทนที่คิดรับครอบกว่านี้นะคะแล้วก็ต้องคนจะบอกเหมือนกันว่าก็ถ้ามีนักศึกษาที่ไม่ได้ตอนที่เราสอนเรื่อง
เรื่องประวัติศาสตร์ปัญญาชนไฟซ้ายแล้วก็มีนักศึกษาที่ไม่ได้พยายามพูดรายละเอียดว่าแบบแนวคิดต่างๆต่างๆยังไงก็จะไม่ผ่านนะคะก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ตอนที่พูดถึงแต่ละช่วงนะคะก็จะพูดอะไรบ้างอะค่ะก็จะพูดถึงประมาณ4ประเด็นในแต่ละกรณีนะคะก็สิ่งแรกที่อยากจะพูดถึงคือบริบทและความเป็นมาของการปรากฏตัวของการเคลื่อนไหวนะคะเพราะว่าก็บางครั้งก็อาจจะดูเหมือนว่า14ตุลาเกิดขึ้นแบบโดยบังเอิญหรือการเคลื่อนไหวที่เริ่มต้นตอนมิถุนาที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่ก็ไม่ใช่อ่ะค่ะก็มีบริบทแล้วก็ความแบนมาแล้วก็อยากจะเล่าถึงอันนั้นบ้างนะคะอันที่สองคือก็อยากจะพูดถึงเป้าหมายและความฝันของการเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงคืออะไรแล้วก็สังคมที่ดีกว่าในมุมมองของคนที่เป็นคนที่เคลื่อนไหวอยู่เป็นอย่างไรอ่ะค่ะเรื่องที่สามที่อยากจะพูดถึงคือปฏิกิริยาและความรุนแรงจากฝ่ายตรงข้ามคืออะไรบ้างแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามคือใครที่จริงอันนี้เป็นสิ่งที่ศึกษายากก็เป็นสิ่งที่อาจจะได้แต่ตามคำถามนะคะแต่ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเพราะก็คิดว่าไม่เคยเหมือนกันจริงๆแล้วก็เขาก็เพิ่งบอกว่าก็รู้สึกหงุดหงิดที่รัฐไม่เคยดูความหลากหลายไม่เคยสนใจความหลากหลายของฝ่ายซ้ายก็ที่จริงก็แล้วก็รู้เธอเองก็เป็นคนที่ก็ใช้คำว่ารัฐตลอดแม้ว่าจริงๆแล้วรัฐมันก็หลากหลายเหมือนกันแล้วก็ผู้มีอำนาจก็เป็นประเภทที่แบบหลากหลายมากเลยก็ควรจะคิดรายละเอียดเกี่ยวกับรัฐกับฝ่ายตรงข้ามเหมือนกันแล้วก็เรื่องที่4ที่อยากจะพูดคือสิ่งที่อาจจะได้เรียกว่าความหมายทางประวัติศาสตร์ของการเคลื่อนไหวในแต่ละช่วงคืออะไรตอนที่พูดถึงขบวนการชาวนาก็จะอาจจะได้พูดว่ามรดกนะคะหรือบทอาจจะบทเรียนก็ได้แต่เขาก็คิดว่ามรดกก็อาจจะเหมาะกว่านะคะแล้วก็สำหรับการเคลื่อนไหวของเยาวชนแบบประชาชนในปัจจุบันนี้ก็อาจจะได้ตั้งคำถามว่าเกี่ยวกับอนาคตนะคะก็เลยจะพูดถึงแต่ละช่วงนะคะแล้วก็อยากจะเริ่มต้นกับช่วงแรกนะคะยุคแห่งความเป็นใบใดพักแรกนะคะก็เป็นช่วงที่มีสองเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์อันหนึ่งเป็นการเริ่มต้นแล้วก็เหตุการณ์อันที่สองก็เป็นอันที่ปิดช่วงนี้ปิดอยู่แข่งความเป็นไปได้แล้วก็อยู่แข่งการจินตนาการสังคมที่ดีกว่าหรืออาจจะไม่ได้ปิดการจินตนาการแต่ก็ปิดการพยายามทำให้การจินตนาการนั้นเป็นความจริงนะคะก็เริ่มต้นด้วยการเคลื่อนไหวของ14ตุลา2516นะคะแล้วก็จบด้วยการสังหารหมู่6ตุลาคม2519นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าแม้ว่าก็จะดูเหมือนว่าก็เป็นสิ่งที่แบบเกิดโดยบังเอิญก็ไม่ใช่อ่ะค่ะแล้วก็อยากจะแนะนำให้ถ้ามีคนที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือของอาจารย์ประจักษ์กงกีรติและการเคลื่อนไหวก็ปรากฏที่เป็นอยู่ในข้างบนฝั่งซ้ายของจอพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ฝาเดียวกันก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนรีบออกไปซื้อหรือสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้นะคะที่จริงก็เป็นหนังสือที่อ่านสนุกเหมือนกันแต่ก็สำคัญมากในการเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นบนท้องถนนในวันที่14ตุลาได้เกิดขึ้นเพราะว่าในตอนนั้นก็เป็นช่วงที่มีรัฐเผด็จการ15ปีก็เริ่มต้นด้วยรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์แล้วก็หลังจากสฤษดิ์อยู่6ปี5ปีครึ่ง6ปีอะค่ะก็ต่อมาด้วยจอมพลถนอมและ
คณะของเขาก็เลยเป็นช่วงที่ในแง่หนึ่งก็เป็นรัฐเผด็จการแล้วก็รัฐที่โหดร้ายมากก็สังหารหลายคนที่เขาหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็หลายคนก็ถูกจำคุกเหมือนกันแล้วก็รัฐก็พยายามจำกัดไม่ให้ประชาชนคิดต่างแต่ที่จริงก็ไม่มีทางที่รัฐก็จะจำกัดทั้งหมดนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์ประจักษ์เล่าถึงในหนังสือเล่มนี้คือแม้ในช่วงที่มีการจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนแล้วก็ปัญญาชนได้ทำอะไรบ้างแล้วก็ที่จริงสิ่งที่เขาทำแล้วก็ไม่เคยหยุดในช่วงนั้นเป็นสิ่งที่กลายมาเป็นพื้นฐานของจุดวันเวลาที่ประชาชนจำนวนหลายแสนคนก็ออกมากลางถนนนะคะแล้วก็สิ่งที่รู้สึกว่าก็อยากที่จะอธิบายแล้วก็อยากที่จะอธิบายคือตอนที่เรียกว่าอันนี้เป็นยูแคนความเป็นไปได้หมายความว่าอะไรอะค่ะก็คือที่จริงก็ต้องสารภาพว่าก็เป็นสิ่งที่ก็แปลจากภาษาอังกฤษคือ the age of possibility แล้วก็ possibility ความเป็นไปได้ในช่วงนี้คืออะไรก็ถ้าจะพูดแบบชัดๆสั้นๆก็คิดว่าเป็นช่วงที่คนที่ไม่เคยมีโอกาสมีส่วนร่วมในสังคมในการเปลี่ยนสังคมหรือในการเมืองได้มีบทบาทนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นมากเกี่ยวกับช่วงนี้แล้วก็ทำให้เลือกว่าจะทำวิจัยเกี่ยวกับช่วงนี้ตอนที่ทำวิทยานิพนธ์เอกคือตอนที่อ่านสิ่งที่คนเขียนในตอนนั้นในหนังสือพิมพ์ต่างๆโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ของนักศึกษาอธิปัตย์ก็สิ่งที่นักเคลื่อนไหวอยากเห็นในตอนนั้นเป็นสิ่งที่จะเป็นสังคมที่ไม่เหมือนเดิมเลยที่แบบคนที่ไม่ค่อยมีโอกาสเป็นผู้นำไม่ค่อยมีโอกาสเป็นบรรยายชนจะได้เป็นไอเดียที่ไม่เคยถูกพูดถึงในสังคมไทยได้พูดถึงได้มีการแบบเรียนกันก็สิ่งที่เขาก็รู้สึกเป็นสิ่งที่นักเต้นมากมากคือในตอนนั้นก็มีแล้วก็ต้องบอกว่าก็ไม่ค่อยไปคุยกับนักแปลแต่ก็สนใจเหมือนกันคือก็มีหนังสือหลายเล่มที่ออกมาแปลแล้วก็สิ่งที่เธอสนใจมากที่สุดหนังสือไฟซ้ายอะค่ะสิ่งที่สนใจมากที่สุดตอนที่เจอหนังสือฉบับแปลคืออ่านคำนำของนักแปลนะคะว่าทำไมเขาเลือกแปลเล่มนั้นในตอนนั้นแล้วก็มีหนังสือหนึ่งเล่มที่ถูกแปลสองครั้งที่เป็นการศึกษาสำหรับผู้ถูกกดขี่ของพาโลเฟรียร์แล้วก็หนังสือฉบับแปลสองฉบับก็ไม่เหมือนกันแล้วก็คิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเหมือนกันแล้วก็มีหนังสือไฟซ้ายอื่นๆไม่ใช่แค่หนังสือของมาร์กซ์กับเลนินกับเมาแล้วก็โฮจิมินห์ที่แปลก็มีอันนั้นด้วยแต่ก็มีของเฟรของแฟนอนของฟรานซ์แฟนอนส์ Wretched of the Earth ก็ถูกแปลเหมือนกันเป็นช่วงที่สำนักพิมพ์คึกคักมากเลยแล้วก็ต้องนับถือก็ทั้งนักเขียนนักแปลแล้วก็ประกอบในช่วงนั้นที่ได้ผลิตงานเยอะมากในช่วงสั้นๆนะคะแล้วก็ใครเป็นคนที่ได้มีส่วนร่วมในช่วงนี้นะคะแน่นอนว่านักศึกษาที่เป็นคนที่คนที่ผลักการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มหาวิทยาลัยในตอนนั้นก็เป็นศูนย์กลางของการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวทั้งหลายอะค่ะก็มีนักศึกษาแต่ก็ไม่ใช่แค่นักศึกษาก็มีกรรมกรก็มีการหยุดงาน
มากๆในช่วงนั้นไม่ใช่เท่าที่อ่านก็ไม่ใช่ทุกวันในสามปีนั้นแต่แทบทุกวันนะคะก็มีการหยุดงานนะคะศิลปินก็มีเมลร่วมศิลปินครูแล้วก็ครูจากที่ต่างๆก็มีกลุ่มครูประชาบาลเพื่อประชาธิปไตยก็คือเป็นชื่อกลุ่มที่นักเต้นเหมือนกันแล้วก็เหมาะเหมือนกันเพราะว่าที่จริงครูโดยเฉพาะครูที่อยู่ในโรงเรียนของรัฐครูที่อยู่หมู่บ้านก็เป็นคนที่ใกล้ชิดกับชาวบ้านกับประชาชนแล้วก็กลุ่มที่เธอสนใจเป็นพิเศษแล้วก็ทำวิจัยวิทยานิพนธ์คือชาวนานะคะแล้วก็ต้องอธิบายว่าทำไมสนใจชาวนาแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรบ้างก็ที่จริงอันนี้คนที่เป็นนักศึกษาก็อาจจะสนใจเรื่องนี้เพราะว่าก็คือว่าบางครั้งก็รู้สำหรับเธอเองก็ตอนที่กำลังพยายามหรือว่าจะทำวิจัยวิทยานิพนธ์หัวข้ออะไรก็ไม่เคยแน่ใจว่าควรจะเลือกหัวข้อยังไง ก็ยากบางครั้งก็ยากโดยเฉพาะถ้ายังไม่ได้ไปอ่านเอกสารที่ฮอจดหมายเหตุหรือไปพยายามค้นข้อมูลก็จะคิดว่าจะนักหัวข้อออกได้ยังไงจะรู้ว่าสนใจเรื่องอะไรยังไงก็แต่ก็อาจจะควรจะบอกว่าวิธีที่เธอใช้ก็คงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็คงที่จริงก็มักจะเล่าให้นักศึกษาของตัวเองฟังว่าทำยังไงแล้วก็หลังจากนั้นก็บอกว่าวังว่านักศึกษาก็จะหาวิธีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแต่ตอนที่เรียนป.เอกปีที่สองนะคะก็จัดประชุมนักศึกษาที่คอร์เนลแล้วก็ชวนอาจารย์ธงชัยวณิชกุลมาพูดแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงเหตุการณ์อันนี้ก็กี่ปีอะคะอันนี้19ปีก่อนนะคะก็ช่วงไม่นานหลังจากก็ประมาณ25ปีหลังจากเหตุการณ์6ตุลานะคะแล้วก็อาจารย์ก็พูดถึงความเงียบแล้วก็การไม่พูดถึงกรณี6ตุลาในตอนแรกแต่หลังจากนั้นอาจารย์ก็พูดถึงกรณีการจลาจลที่สามแยกตะปาชัยนะคะแล้วก็สิ่งที่เราก็คิดหลังจากนั้นแล้วก็อาจารย์ก็พูดว่าก็แน่นอนว่าก็มีเหตุการณ์6ตุลาที่เป็นเหตุการณ์ที่มีความเงียบแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มีการพูดถึงนะคะแต่อาจารย์ก็บอกว่าที่จริงไม่ใช่แค่การสังหารหมู่6ตุลานะคะก็มีอีกหลายต่อหลายกรณีในช่วงนั้นแล้วก็ช่วงอื่นที่ไม่มีการพูดถึงเหมือนกันที่มีความเงียบอะค่ะก็เลยหลังจากนั้นเราก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นก็คงมีความรุนแรงที่เคยเกิดขึ้นที่เชียงใหม่แล้วก็ตอนนั้นก็ก่อนไปเรียนป.เอกก็เคยไปเรียนไปอยู่ที่ศูนย์สตรีศึกษาที่มช.แล้วก็เคยคุยกับพี่ๆเกี่ยวกับประสบการณ์ในการต่อสู้ในช่วงนั้นเหมือนกันก็เลยก็คิดว่าโอเคก็จะไปเรียนรู้ว่าในช่วงระหว่าง14กับ6ตุลาที่เชียงใหม่มีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นแล้วก็ในตอนนั้นการเริ่มต้นทำการวิจัยก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าจะเขียนอะไรบ้างก็ตอนหน้าก็ค่อยจะเขียนเกี่ยวกับการต่อสู้ของนักศึกษาที่มช.แล้วก็ที่วิทยาลัยครูแต่ตอนที่ไปเริ่มทำวิจัยก็พบเร็วมากๆเลยว่าการเคลื่อนไหวที่สำคัญที่ภาคเหนือก็เป็นการเคลื่อนไหวของชาวนานะคะแล้วก็อาจจะอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะบอกก็ไม่รู้ว่านี้จะเป็นสิ่งที่จะให้กำลังใจกับนักศึกษาหรือเปล่าแต่ก่อนที่ทำวิจัยวิทยานิพนธ์เราก็ไม่ค่อยรู้อะไรเลยเกี่ยวกับการทำเกษตรหรือแน่นอนการทำนาก็เราก็โตในชานเมืองก็
ที่บ้านก็ไม่มีที่สำหรับนัดสวนก็มีแค่แบบที่นิดๆสำหรับการปลูกดอกไม้ก็เลยไม่ใช่ว่าแบบมีประสบการณ์ในการต่อสู้ของชาวนาในประเทศของตัวเองแล้วก็ได้มาเรียนก็ไม่ใช่ก็เป็นเด็กชนชั้นกลางในชั้นเมืองไม่เคยรู้เรื่องก็เลยได้เรียนรู้เยอะแล้วก็สิ่งที่เรียนรู้ที่ทำให้รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นสิ่งที่ตื่นเต้นคือในการต่อสู้ของชาวนาในช่วงนั้นแล้วก็เขาก็จะเล่าความสำคัญของอันนี้เขาก็ต่อสู้เพื่อทางสิ่งที่จะเปลี่ยนชีวิตในเชิงปากท้องแต่เขาก็ต่อสู้เพื่อสิ่งที่จะเปลี่ยนฐานะในสังคมเหมือนกันแล้วก็จะเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างผู้มีอำนาจแล้วก็ผู้ที่ไม่อยากจะเรียกว่าผู้ที่ไม่มีอำนาจผู้ที่เขาถึงอำนาจยากนะคะในสังคมไทยแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ได้เล่าถึงในวิทยานุพจน์แล้วก็ในหนังสือที่ออกมานะคะก็เลยการต่อสู้การขบวนการชาวนาเริ่มต้นยังไงแล้วก็ตั้งไหนในช่วงนั้นก็ที่จริงคนจะบอกว่าแม้ว่าก็เริ่มต้นในช่วงนี้ตอนประมาณกลางปี2017นะคะเหมือนการเคลื่อนไหวที่ออกมาบนท้องถนนในปี2016การเคลื่อนไหวแล้วก็การร้องเรียนการเรียกร้องของชาวนาในภาคเหนือก็มีตั้งแต่ปี2493นะคะก็อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นการเคลื่อนไหวหรือการเรียกร้องที่เพิ่งเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีบริบทไม่มีประวัติศาสตร์ก็มีนะคะแล้วก็ที่จริงก็มีก่อน2493เหมือนกันแต่ก็เที่ยวก็ต้นกับ2493นะคะแล้วก็ในช่วง2517อะไรเกิดขึ้นคือตอนนั้นมีอย่างที่แบบมีคนที่มาจากกลุ่มต่างๆที่เริ่มเป็นตัวทางการเมืองแล้วก็ต่อสู้ทางการเมืองแล้วก็ชาวนาก็เป็นกลุ่มหนึ่งชาวนาในชุมชนต่างๆโดยเฉพาะในภาคเหนือกับภาคกลางแต่ในที่อีสานบ้างแล้วก็ภาคใต้บ้างแต่ก็โดยเฉพาะในภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือก็มีชาวนาชาวไร่ที่เริ่มจัดกลุ่มแล้วก็เริ่มประท้วงแล้วก็ตอนพฤศจิกายน2517หลังจากประท้วงในจังหวัดต่างๆเขาก็เข้ากรุงเทพเพื่อทางต่างองค์กรสหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทยแล้วก็เพื่อเรียกร้องรัฐบาลในตอนนั้นนะคะแล้วก็ตอนที่เขาเรียกร้องในตอนนั้นเขาเรียกร้องอะไรบ้างเขาขออะไรบ้างอะค่ะสิ่งสำคัญมากๆแล้วก็โดยเฉพาะก็สำคัญสำหรับภาคเหนือคือชาวนาก็ต้องการพรบควบคุมค่าเช่าทำไมต้องมีกฎหมายเรื่องนี้นะคะก็ต้องมีกฎหมายเรื่องนี้ต้องมีอะไรบ้างที่มาจากข้างนอกเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเพราะว่าเจ้าของที่ดินที่ทั้งเชียงใหม่ลำพูนลำปางก็จะเรียกค่าเช่าสูงมากอะค่ะก็อันนี้ด้านสิ่งหนึ่งที่ตอนที่ได้รู้ตอนแรกๆก็ตกใจแล้วก็คิดว่าอ๋ออาจจะอ่านแล้วก็เข้าใจผิดอาจจะเขาก็อาจจะไม่เข้าใจภาษาหรือหนังสือก็อาจจะพิมพ์ผิดเพราะว่าก็ตกใจคือเจ้าของที่ดินในตอนนั้นมักจะเรียก2/3ของข้าวเป็นค่าเช่าแล้วก็ชาวนาเป็นคนที่ออกแรงคนที่ซื้อเมล็ดข้าวซื้ออะไรที่ต้องใช้ในการปลูกแล้วก็การต่อต้านแมลงทั้งหลายที่จะมากวนแล้วก็คิดว่าเอ้าแล้วก็เจ้าของที่ดินได้หยุด2/3เหรอแล้วก็ปัญหาก็คือ1/3ก็มักจะไม่พอสำหรับกินทางปีของชาวนาก็เลยชาวนาก็เรียกร้องพรบควบคุมค่าเช่า
แล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลก็ยอมทำในตอนนั้นแล้วก็ออกกฎหมายในธันวา2517แล้วก็ที่จริงอย่างที่ก็จะนี่จะอ้างว่าเลือกไม่พูดถึงเพราะก็กลัวว่าจะยาวเกินแต่ก็ถ้าสนใจก็เขียนในหนังสือเกี่ยวกับพรบควบคุมค่าเช่าฉบับแรกที่ออกในปี2493แต่เป็นพรบจริงๆเป็นพรบที่ต้องมีพรกออกสำหรับแต่ละจังหวัดที่จะถูกใช้ก็เลยชาวนาที่เชียงใหม่ก็ต้องการแต่กระทรวงมหาดไทยก็ไม่ยอมอะค่ะก็เลยไม่เคยมีตอนที่กฎหมายออกมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแต่ตั้งแต่ต้นเลยก็ไปมามีปัญหาแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดว่าอาจจะได้เห็นสิ่งที่เปรียบเทียบกับสิ่งในปัจจุบันเหมือนกันก็แล้วก็แลกเปลี่ยนกันคือความหมายแล้วก็บทบาทของกฎหมายในการสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างการปฏิบัติที่เหมาะสมระหว่างคนที่อยู่ในที่ต่างๆในสังคมไทยนะคะเพราะว่าตอนที่กฎหมายอันนี้ออกตอนเดือนธันวาอันนี้ก็เป็นช่วงใกล้เก็บเกี่ยวเลยแล้วก็ช่วงแบ่งเข้าก็เลยต้องรีบมาใช้แต่สิ่งที่ชาวนาที่ภาคเหนือพบคือเจ้าของที่ดินก็ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็ข้าราชการในระดับท้องถิ่นไม่ยอมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายก็เลยชาวนาก็พบว่าเขาก็ต้องเผยแพร่เองแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับช่วงนั้นคือโดยการร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาที่ที่มอชาแล้วก็โดยเฉพาะที่วิทยาลัยครูที่หลายคนก็เป็นลูกจากครอบครัวชาวนาแล้วก็ทนายโดยเฉพาะทนายคนหนึ่งจากกรุงเทพประดับมนุษย์รัศดาที่ก็จะไปเชียงใหม่ทับทุกเสาร์อาทิตย์นะคะโดยการร่วมมือระวังสามกลุ่มนี้เขาก็เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายแล้วก็สิทธิของชาวนาภายใต้กฎหมายแล้วก็สิ่งที่สำคัญสำหรับกฎหมายกฎหมายฉบับนี้คือก็ทำให้แบบยังมากที่สุดชาวนาจะต้องเสียหนึ่งในสองแต่ที่จริงก็จะทำให้แบบในแต่ละพื้นที่ให้แบบตั้งคณะกรรมการที่มีสมาชิกที่เป็นชาวนาที่เป็นเจ้าของที่ดินแล้วก็ที่เป็นข้าราชการเป็นคณะกรรมการที่จะกำหนดว่าค่าเช่าในที่นั้นควรจะเป็นยังไงเพราะแต่ละที่ก็มีอากาศไม่เหมือนก็มีปัญหาแมลงที่ไม่เหมือนก็เลยอาจจะแบบอาจจะต้องแตกต่างนิดในแต่ละที่นะคะแล้วก็คณะกรรมการนี้ก็จะเป็นคณะกรรมการที่จะช่วยหาทางออกตอนที่มีความขัดแย้งอะไรบ้างระวังชาวนากับเจ้าของที่ดินก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็คณะกรรมการนี้ก็แทบไม่ค่อยเกิดขึ้นเพราะว่าก็ช่วงนี้มันสั้นๆก็อันนี้ก็ตอนนั้นก็ปีเป็นปลายปี2017กำลังจะถึง2018แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นใน2018ก็ทำให้ทุกอย่างก็ถูกหยุดนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อันนี้เป็นอีกช่วงหนึ่งที่ตอนที่เป็นนักศึกษาที่รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกแล้วก็งงก็สิ่งที่เราก็บอกนักศึกษาตลอดคือตอนที่รู้สึกงงก็บางครั้งก็เป็นเพราะว่าเราอันผิดจริงบางครั้งเป็นแบบนั้นก็ต้องเช็คว่าเป็นแบบนั้นก่อนแต่ปกติตอนที่รู้สึกงงอันนั้นก็เป็นช่วงสำคัญของการทำวิจัยเพราะว่าความงงก็มาจากสิ่งที่ผิดปกติสิ่งที่น่าคิดแล้วก็สิ่งที่
ผมไปที่รู้สึกงงๆคือเจ้าของที่ดินก็โกรธมากเกี่ยวกับพรบควบคุมค่าเช่าแล้วก็แบบโกรธจริงๆแบบไม่ยอมแบ่งตามพรบฉบับใหม่แล้วก็ไม่ใช่แค่แบบแค่นั้นเหมือนที่แบบเขารู้สึกน้อยใจแล้วก็ก็จากอ่านเรื่อยๆแล้วก็คุยกับคนที่เคยเป็นนักเคลื่อนไหวในตอนนั้นก็เริ่มเข้าใจว่าทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วก็ทำไมกฎหมายฉบับนี้สำคัญก็ต้องบอกว่าก็ตอนแรกๆนะคะแล้วก็คิดว่าเจ้าของที่ดินก็ไม่พอใจเพราะว่ากำไรที่เขาจะมีจะน้อยลงแล้วก็มองจากมุมมองมาร์กซิสเลย ก็คิดว่าแบบมันคนที่เป็นเจ้าของที่ดินเป็นนายทุนสิ่งที่เขาสนใจคือได้กำไรสูงที่สุดแล้วก็มีได้แบบสะสมทรัพย์สินมากที่สุดอีกพักหนึ่งก็เริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่แค่นั้นสิ่งที่แน่นอนว่าเขาก็ห่วงเรื่องนั้นแล้วก็ห่วงอย่างจริงจังนะคะแต่ก็สิ่งที่เป็นมากกว่านั้นคือเจ้าของที่ดินรู้สึกกำลังเหมือนแบบกำลังเสียภาพลักษณ์ของตัวเองเหมือนกันคือเจ้าของที่ดินตอนที่เขาถูกสัมภาษณ์โดยสำนักพิมพ์ก็มีคนหนึ่งที่ตอบว่าไม่เอากฎหมายเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเป็นพี่แล้วก็ชาวนาเป็นน้องๆแล้วก็ที่จริงเขาก็อ่านแล้วก็โกรธเหมือนกันก็เลยก็ว่าเอ้าก็มันคนที่เป็นพี่เราก็จะขุดรีดน้องมันเป็นความเป็นพี่น้องได้ยังไงมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเราก็คิดว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นจริงๆเราก็คิดว่ากันพูดแบบนั้นโดยเจ้าของที่ดินก็เป็นการดูถูกชนิดหนึ่งก็ไม่ได้มองว่าชาวนาเป็นคนที่เท่าเทียมกับเขาแล้วก็คิดว่าชายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าของที่ดินรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงที่การต่อสู้ของชาวนากำลังทำในตอนนั้นคือโดยที่ชาวนาเอาไปใช้กฎหมายโดยที่เป็นเครื่องมือที่เขาหยิบมาได้ใช้เองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เจ้าของที่ดินรู้สึกไม่พอใจเพราะก่อนหน้านั้นแล้วก็จริงๆแล้วก็หลังจากนั้นเมืองกันกฎหมายที่เมืองไทยก็เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือของผู้มีอำนาจเพื่อกดขี่คนที่ไม่มีอำนาจโดยเขาถึงอำนาจยากนะคะก็เลยอันนี้เป็นสิ่งที่ทำให้การต่อสู้เพื่อกฎหมายในตอนนั้นน่าตื่นเต้นแล้วก็ไม่ใช่แค่น่าตื่นเต้นแล้วก็สำคัญก็ทำให้อันตรายเหมือนกันแล้วก็อย่างที่เริ่มพูดคือเริ่มมีการใช้ความรุนแรงต่อชาวนาโดยช่วงจริงๆแล้วช่วงมีนาเมษา2018ก็เลยไม่กี่เดือนหลังจากเริ่มมีการเคลื่อนไหวนะคะของชาวนานะคะแล้วก็คนหนึ่งที่กลายมาแบ่งตัวสำคัญในทางการต่อสู้ที่ภาคเหนือที่เชียงใหม่กับลำพูนแล้วก็คนที่ต้องเสียสละชีวิตเหมือนกันคืออินทาซีเปิ้ลเรืองแล้วก็พะลุงอินทาที่อันนี้ที่บนจอก็เป็นสิ่งที่เขาพูดไม่กี่อาทิตย์ก่อนที่ถูกสังหารแต่พะลุงอินทาเป็นคนหนึ่งที่เขาเป็นประธานพรรคเหนือของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่นะคะแล้วก็เป็นชาวเชียงใหม่แล้วก็เขาแล้วก็เป็นปัญญาชนชาวนาเหมือนกันก็เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ของสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ที่ชื่อคือชาวนาไทยสิ่งหนึ่งที่ก็อยากจะบอกถ้าหากมีคนที่โดยบังเอิญเจอหนังสือพิมพ์นั้นนี้เป็นหนังสือพิมพ์ที่ไม่
ไม่เคยหาได้อันนี้ย้อนอันนี้ก็มาจากที่คนที่เขียนในตอนนั้นเคยอ้างก็เลยแต่เป็นเคยคุยกับคนที่เป็นส่วนหนึ่งของการพิมพ์หนังสือพิมพ์แต่ไม่มีใครที่ยังมีอยู่เพราะว่าก็หลังจากเหตุการณ์6ตุลาก็หลายคนที่มีหนังสือพิมพ์หรือหนังสือไฟซ้ายก็ต้องเผาหรือใส่ใต้ดินแล้วก็ถ้าหากมีคนที่บังเอิญเจอหนังสือพิมพ์ฉบับนี้ในห้องสมุดต่างๆก็ที่ใดที่หนึ่งก็ให้รักษามันมันยังดีๆอะค่ะก็คงมีหลายคนที่อยากอ่านฉบับเต็มแต่พอลงจับถึงพอลงอินทาพอลงอินทาก็ไปถึงหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ไปเราให้ทุกคนฟังว่ามีสิทธิ์อะไรบ้างภายใต้พรบอันใหม่แล้วก็ตอนเริ่มมีการสังหารก็เริ่มตอนมีนาเมษาแล้วก็ตอนมิถุนาถึงสิงหาต้นสิงหาที่เชียงใหม่ก็มี8คนที่ถูกสังหารแล้วก็คนล่าสุดคือคนสุดท้ายก็คือจริงๆไม่ใช่คนสุดท้ายก็คนสุดท้ายของเดือนกรกฎาคมคือพอลวงเอ็นทาก็มีอีกหนึ่งคนที่ถูกสังหารตอนที่กำลังกลับบ้านหลังจากไปงานศพของพอลวงเอ็นทาแต่ก็มาถึงจุดที่อยากจะพูดถึงการใช้ความรุนแรงหรือปฏิกิริยาของกระบวนการชาวนานะคะเพราะว่าแล้วก็มาถึงอย่างที่บอกว่าก็จะพยายามพูดถึงสิ่งที่แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นมีเหตุการณ์แปลกประหลาดมากที่เกิดขึ้นหลังจากช่วงการสังหารนะคะแล้วก็อยากจะชวนให้ทุกท่านรักเตือนกันแล้วก็ช่วยคิดว่ามีความหมายอะไรบ้างนะคะคือหลังจากที่พอลวงเอ็นทาถูกสังหารเริ่มมีการก็ตลอดช่วงที่มีคนอื่นที่ถูกสังหารก่อนหน้านี้ก็จะมีทางชาวนาชาวไร่แล้วก็นักศึกษาแล้วก็นักเคลื่อนไหวคนอื่นที่เรียกร้องให้รัฐจับมือสังหารแล้วก็ปกป้องชีวิตของชาวนาชาวไร่ของไม่มีใครแปลกใจว่ารัฐก็ไม่แน่ใจว่าทำไม่ได้หรือไม่ยอมทำก็อันนี้ก็ยังเป็นคำถามที่ลอยๆอยู่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือไม่ได้จับก็เลยตอนหลังที่พอลวงเอ็นหาถูกสังหารโดยเฉพาะเพราะเป็นผู้นำสำคัญแล้วก็เพราะว่ามีหลายๆคนที่ถูกสังหารในเวลาสั้นๆก็เริ่มมีการเคลื่อนไหวใหญ่มากขึ้นที่เรียกร้องให้รัฐทำอะไรบ้างแต่รัฐไม่ยอมทำแล้วก็ตอนนั้นก็มีที่จริงอันบทความที่มาที่โค้ดนี้มาจาก15ปีก่อนแล้วก็ยังรู้สึกโมโหทุกครั้งที่อ่านตอนนั้นรัฐก็ตอบว่านักเคลื่อนไหวก็บอกว่าคนที่ถูกสังหารเป็นผู้นำแต่เป็นผู้นำจริงหรือเปล่าแล้วก็คนที่พูดอันนี้แบบชัดมากเลยก็คือคนหนึ่งชื่อวรวุฒิ โกศลยุทธที่เมื่อที่เราสะกดผิดจริงๆกศลยุทธสอนที่เขียนในวารสารยุทธกอดของกองทัพปกแล้วก็เขาก็จะเขียนถึงแต่ละคนชาวนาแต่ละคนที่ถูกสังหารแล้วก็สำหรับพอลุงเอ็นทาเขาก็เขียนว่าเขาพอลุงเอ็นทากับคนอื่นเป็นเพียงชาวบ้านธรรมดาที่ถูกอบรมขึ้นแล้วก็ที่จริงเขาก็อ่านแล้วก็เขาก็ปฏิเสธว่าแต่ละคนเป็นผู้นำก็บอกว่าแค่อ้างว่าเป็นผู้นำแต่ที่จริงตอนที่อ่านอันนี้ก็สิ่งที่ทำให้รู้สึกโมโหก็คือเราถ้าเป็นชาวบ้านเหรอไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่มีสิทธิ์ที่จะ
เซตที่จะไม่ต้องเสียชีวิตโดยโดยมือสังหารหรอก็เลยไม่เคยคุยกับผู้เขียนอันนี้ก็ไม่รู้เขาคิดยังไงแต่ก็อ่านแล้วก็คิดว่าอ๋อก็เข้าใจแล้วว่าทุกคนไม่ใช่มนุษย์ทุกคนไม่ใช่มนุษย์เหมือนกันแต่ดัตในตอนนั้นก็ไม่พอใจด้วยไม่พอใจที่จะแค่แบบไม่ไปจับมือสังหารชาวนาชาวไร่ก็เหลือกว่าอ๋อไปจับชาวนากับนักศึกษาดีกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีที่ตอบโต้ของเขาก็เลยไปตามต้นเดือนสิงหาก็ไปจับชาวนา8คนแล้วก็นักศึกษา1คนแล้วก็พยายามก็หาแบบยังได้สาระมากไม่ได้ก็หาว่าเขาเป็นมือสังหารก็เอาอีกคดีหนึ่งที่มาจากประมาณ 3-4 เดือนก่อนหน้านั้นแล้วก็ทำอันนี้แทนหลังจากอันนี้คนที่กำลังเรียกร้องความยุติธรรมในกรณีการสังหารของชาวนาชาวไร่ก็ยิ่งไม่พอใจกับรัฐแล้วก็ประท้วงทางเรียกร้องให้รัฐจับมือสังหารของชาวนาชาวไร่แล้วก็ปล่อยชาวนากับนักศึกษาอันนี้ก็เป็นภาพจากการชุมนุมที่เชียงใหม่ตอนกลางสิงหาแล้วก็มีฝ่ายตรงข้ามที่ออกมาประท้วงเหมือนกันแล้วก็ที่เจงก็อ่านป้ายต่างๆก็ยากนะคะแต่ก็อันที่อาจจะได้เห็นก็มีคนที่บอกว่าก็ต้องการความสงบแล้วก็สิ่งที่วันน่าคิดเหมือนกันคือก็คิดว่าควรจะมีคนที่เขียนบทความเรื่องความหมายของความสงบในเชิงการเมืองที่ประเทศไทยก็เลยไฟอนุรักษ์นิยมชอบใช้อะค่ะแล้วก็อยากจะรู้ว่าความสงบในมุมมองนั้นคืออะไรแน่ๆแล้วก็มันเปลี่ยนแปลงตอนไหนหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็แน่นอนว่าก็ต้องเปลี่ยนแปลงก็เลยถ้ามีนักศึกษาที่กำลังพยายามหาหัวข้อเขียน paper term นี้ก็อันนี้ก็อาจจะสนุกเหมือนกันเพราะก็จะเห็นในหลายช่วงนะคะแล้วก็ได้มีผลตอน14สิงหาก็มีการปล่อยตัวของชาวนา8คนแล้วก็นักศึกษา1คนแต่เหตุการณ์ไม่ได้จบด้วยการปล่อยตัวเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนี้คือตำรวจก็ออกประท้วงตำรวจโดยเฉพาะตำรวจที่ลำพูนเพราะว่าที่จริงคนที่ถูกจับก็ถูกจับเราก็ค้างไว้ที่เรือนจำที่ลำพูนนะคะไม่ใช่เชียงใหม่แล้วก็ตำรวจบางคนที่ลำพูนก็ออกมาประท้วงแล้วก็ตำรวจจากทั่วประเทศก็เริ่มทยอยมาแล้วก็หลังจาก 3-4 วันก็มีทางการประท้วงในที่กลางเมืองลำพูนแล้วก็มีการประท้วงที่กรุงเทพเหมือนกันแล้วก็ตำรวจก็เรียกร้องให้จับอีกทีก็บอกว่าการปล่อยตัวก็สะท้อนว่ากฎหมายไม่มีความศักดิ์ศรีก็เลยก็ค่ะเป็นช่วงที่ที่มีการต่อสู้ในเชิงความหมายของสิ่งต่างๆว่าทางความสงบแล้วก็ความศักดิ์ศรีของกฎหมายแล้วก็ก็เลยแล้วก็ตำรวจก็จะอันนี้คิดว่าเป็นน่าคิดอีกนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ตอนที่กำลังทำวิจัยอยู่ก็รู้ว่าก็ต้องคิดเรื่อยๆเพื่อพยายามเข้าใจว่าความหมายของตอนนั้นคืออะไรคือตำรวจก็เรียกร้องตำรวจที่กำลังประท้วงอยู่แล้วก็เขาก็ใช้เครื่องแบบประท้วงที่จริงๆแล้วก็ผิดวินัยของตำรวจนะคะ
ล้วก็นัดทุกคนอาจจะเข้าใจว่าทำไมก็ทำไมคิดวินัยเพราะว่าก็ตำรวจก็ควรจะในฐานะที่เป็นตำรวจก็ควรจะเป็นกลางนะคะก็เขาประท้วงแล้วก็ขอให้หยุดการใช้กฎหมู่แล้วก็กลับมาใช้กฎหมายแล้วก็ถ้าแบบนึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก็เอาแล้วก็กฎหมู่คืออะไรแน่ๆแล้วก็กฎหมายคืออะไรแน่ๆเพราะว่าที่จริงสำหรับการเข้าใจของการเข้าใจของเฮลเองก็คือว่าการไปจับ8คนนักชาวนา8คนแล้วก็นักศึกษา1คนในแล้วก็ยอดการกล่าวหาที่ไร้สาระอันนั้นก็เป็นกฎหมู่มากกว่ากฎหมายแล้วก็การที่เขาถูกปล่อยตัวก็เป็นการรักษากฎหมายมากกว่าแต่การที่ตำรวจพูดแบบนั้นก็น่าจะสะท้อนว่าในมุมมองของตำรวจที่กำลังประท้วงในตอนนั้นเขาจะมองจากอีกมุมหนึ่งว่ากฎหมายคือสิ่งที่เขาเนียมแล้วก็สิ่งที่เขาทำกดมือเป็นกดหมูเป็นทุกอย่างอื่นนะคะก็เดาว่าอย่างนั้นก็เลยความหมายของกฎหมายเป็นสิ่งที่เปลี่ยนได้ ก็การประท้วงของตำรวจจบยังไงจบด้วยการไปบุกบ้านนายกคุกฤทธิ์พระโมทในตอนนั้นแล้วก็อันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเคยตำรวจเขาก็จะเรียกร้องขอพบคุยกับนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ตอนนั้นคุกฤทธิ์บอกว่ายินดีที่จะคุยที่สถานีตำรวจหรือในที่ทางการแต่ตำรวจก็อยากเจอในคืนของวันที่20สิงหา18นะคะก็เลยคุกฤทธิ์ก็ปฏิเสธก็บอกว่าถ้าอยากจะคุยก็ต้องมาถึงบ้านไม่ได้ไม่ยอมพูดที่นั้นก็เลยไปคุยในที่สาธารณะดีกว่าตำรวจก็ไม่พอใจก็เลยไปบ้านของเขาแล้วก็ภาพก็ไม่ค่อยชัดแต่ก็ได้เห็นว่าแบบไปทำร้ายตกเก้าอี้ที่บ้านแล้วก็ในข่าวหนังสือพิมพ์สิ่งที่รายละเอียดที่ชอบตลอดคือตำรวจก็ขโมยบุหรี่กับเหล้าจากฝรั่งเศสของคุกฤทธิ์หลังจากนี้อะไรเกิดขึ้นกับตำรวจถูกไล่ออกถูกสับสวนวินัยไหมไม่คุกฤทธิ์ในตอนนั้นเลือกว่าจะให้อภัยกับตำรวจแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์มากกว่านั้นว่าอ๋อไม่เป็นไรที่ตกเก้าอี้ก็เสียแล้วก็ผมก็เบื่อกับชุดนั้นก็เลยเป็นสิ่งที่เป็นกรณีที่น่าคิดเหมือนกันแล้วก็ที่สะท้อนว่าในตอนนั้นตำรวจก็มีอำนาจเยอะมากมันที่จะได้ทำอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะคะก็เลยหลังจากนี้ก็หลายคนก็คงรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นระหว่างปี2018กับตุลา2019นะคะสำหรับสหพันธ์ชาวนาชาวไร่ก็การต่อสู้ในเมืองก็เริ่มไม่ใช่เริ่มก็ตอนนั้นก็ไม่ปลอดภัยอยู่แล้วก็เลยมีหลายคนที่เคยเข้าป่าก่อนหน้านั้นแล้วก็หลังจากนั้นคนที่ยังเลือกต่อสู้อยู่ก็จะไปเข้าป่าแล้วก็ไปสู้ด้วยพคท.นอกจากนั้นก็ความรุนแรงก็เกิดขึ้นเรื่อยๆตอนท้ายปี2518แล้วก็ตลอด19นะคะโดยเฉพาะโดยกลุ่มฝ่ายขวานะคะที่เป็นการร่วมมือระหว่างทางประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่รัฐสิ่งที่ยังไม่ชัดจนถึงปัจจุบันนี้คือความร่วมมือระหว่าง
ประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็องค์กรรัฐในตอนนั้นเป็นยังไงบ้างก็มีหนังสือของของอาจารย์แคทเธอรีนบาวีที่พูดถึงลูกเสือชาวบ้านแต่ก็มีอีกหลายกลุ่มนะคะแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่หาข้อมูลยากที่จะรู้ก็รู้ว่ามีความร่วมมือแต่จากระหว่างกระทิงแดงกับตำรวจทหารกอรมน.แต่ถ้าจะหาได้ละเอียดของแล้วก็อีกหลายกลุ่มที่เป็นกลุ่มย่อยกลุ่มเล็กๆที่เป็นกลุ่มฝ่ายขวาที่ใช้ความรุนแรงต่อคนฝ่ายซ้ายหรือคนก้าวหน้าในตอนนั้นแต่คิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่หวังว่าในอนาคตจะได้มีงานวิจัยเพิ่มขึ้นเพื่อได้เข้าใจว่าตอนที่มีความร่วมมือระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อใช้ความรุนแรงต่อประชาชนคนอื่นเขาทำอย่างไรแล้วก็ที่จริงก็หวังว่าวันหนึ่งเอกสารของตำรวจทหารกอรมน.แล้วก็อีกหลายหน่วยงานของรัฐจากช่วงนั้นจะปรากฏตัวในหอจดหมายเหตุแต่เราก็ดาว่าเราอายุ44ก็ดาว่าคงหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วก็คงอีกนานนะคะก็คนที่ตอนนี้อายุ20ก็ให้ติดตามนะคะก็เลยสิ่งที่หลายๆคนต่อสู้ในช่วงนั้นก็ต้องหยุดหรือต้องเปลี่ยนรูปแบบหลังจากเหตุการณ์6ตุลา19นะคะไม่ได้หมายความว่าจินตนาการเพื่อสังคมใหม่หายไปก็ยังอยู่แค่ว่าการหลังจาก6ตุลาหลังจากนี้การกลับไปอยู่ภายใต้รัฐเผด็จการก็การที่จะต่อสู้เพื่อทำให้จินตนาการสำหรับอนาคตที่เป็นธรรมกลายเป็นสิ่งที่จริงเป็นสิ่งที่ต้องทำใต้ดินหรือในรูปแบบที่เจ้าหน้าที่รัฐจะสืบไม่ได้เพราะไม่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ปลอดภัยจริงๆก็จะถูกจับถูกสังหารถูกบังคับอุ้มหายก็ต้องแต่ไม่ได้หายไปแล้วก็เรารู้ว่าไม่ได้หายไปยังไงก็คือถ้าดูช่วงก็มาถึงพักสองอยู่แข่งความเป็นไปได้พักสองนะคะก็ไม่ได้หายไปเพราะว่าในช่วงระหว่าง19แล้วก็ปัจจุบันแล้วก็อันนี้เขาก็อยากจะก็ต้องเน้นเลยว่าการที่เลือกพูดถึงแค่สองยุคนี้ไม่อยากจะบอกว่าในช่วง40กว่าปีระหว่าง2ช่วงนี้ไม่มีการต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีกว่าหรือไม่มีคนที่จินตนาการที่สังคมที่ใหม่สังคมใหม่มีเยอะจริงๆแต่ก็แค่ว่าก็2ช่วงนี้เป็นช่วงที่ที่มันเป็นดับจุดประกายของการจินตนาการนะคะหรือจุดประกายของการเคลื่อนไหวที่พยายามทำให้สิ่งที่คนจินตนาการกลายเป็นสิ่งที่จริงแต่การต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีกว่าไม่ค่อยหยุดนะคะก็มีตลอดแล้วก็มีหลายคนที่เคยพูดถึงอันนี้นะคะแล้วก็ถ้าจะพูดถึงช่วงนี้ช่วงที่เรากำลังเห็นแล้วก็อยากแลกเปลี่ยนเรื่องนี้เยอะเลยอะค่ะก็ที่จริงเรื่องนี้เราก็รู้สึกว่าก็อยากฟังความคิดเห็นของนักศึกษามากกว่าที่อยากจะพูดเองนะคะก็ในช่วงนี้ถ้าจะพูดถึงสิ่งที่คนที่กำลังเคลื่อนไหวอยากเห็นมีข้อเรียกร้องอะไรบ้างก็อย่างที่เขาพูดเองก็มีประมาณ4อะค่ะก็ให้ประยุทธ์ออกจากตำแหน่งแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่แก้ไขรัฐธรรมนูญหยุดคุกคามประชาชนแล้วก็ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะคะแล้วก็มองว่าอันนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวที่มีพลังและ
ที่มองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมืองที่เชิงยังกว้างขวางมากๆเลยที่แล้วก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะแลกเปลี่ยนกันแล้วก็ทบทวนกันเหมือนกันว่าอันนี้ก็ถูกหรือเปล่าที่มองอย่างนี้แต่ตอนที่ดูการต่อสู้อื่นๆที่เคยเกิดขึ้นแม้ว่าเป็นการต่อสู้ของคนเสื้อแดงหรือการต่อสู้ของสามัญชนคนจนก็เป็นการต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญแล้วก็ที่ต่อต้านการใช้อำนาจยังไม่เป็นธรรมแต่กลุ่มที่รวมตัวก็ไม่กว้างเท่าที่เราเข้าใจแล้วก็การเปลี่ยนแปลงที่คนที่เคลื่อนไหวอยากเห็นในปัจจุบันก็กว้างขึ้นนะคะก็คิดว่าการเคลื่อนไหวในปัจจุบันคล้ายๆการเคลื่อนไหวของคนที่ต่อสู้ระหว่าง14กับ6ตุลาคือเขากำลังพยายามเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างคนที่มีอำนาจแล้วก็คนที่ภายใต้อำนาจในประเทศไทยก็เลยกำลังในแง่หนึ่งก็สำหรับนักวิชาการที่สนใจเรื่องความเป็นพลเมืองหรือพลเมืองศึกษาจริงๆเขาก็ไม่เคยเขียนในเชิงนั้นแต่ก็อันนี้ก็เป็นการต่อสู้เพื่อเปลี่ยนความหมายของความเป็นพลเมืองหรือความเป็นรัศดรโดยตรงนะคะก็มองอย่างนั้นนะคะแล้วก็ถ้าจะพูดถึงมาจากอะไรแล้วก็ควรจะเห็นบริบทของความเป็นมาของของการต่อสู้ในปัจจุบันยังไงก็ที่จริงยังก็คล้ายๆการประท้วงตอน14ตุลาบนท้องถนนเกิดขึ้นหลังจากมีเผด็จการ15ปีแล้วก็มีการเคลื่อนไหวอย่างเงียบๆแล้วก็บางครั้งไม่เงียบใน15ปีนั้นก็คิดว่าปรากฏการณ์ของการเคลื่อนไหวในปัจจุบันก็มีที่เป็นมาที่อันค่อนข้างยาวเหมือนกันแล้วก็ช่วงที่ในที่นี่ก็จะเรียกว่ารัฐประหารหรือถ้าภาษาอังกฤษก็มักจะเรียกว่า intercool years ก็คือช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญช่วงระหว่างรัฐประหาร19กันยา49แล้วก็รัฐประหาร22พฤษภา57แล้วก็มียุคคสช.ที่จะพูดถึงที่จะพูดถึงต่อไปแต่ตอนนี้ก็อยากจะพูดว่าแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หวังว่ามีคนที่จะเขียนถึงก็คิดว่าช่วงระหว่างรัฐประหารสองครั้งนี้เป็นช่วงที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งในเชิงวัฒนธรรมก้าวหน้านะคะโดยเฉพาะช่วงระหว่างการปราบปรามการสลายชุมนุมของคนเสื้อแดงในปี53แล้วก็รัฐประหารใน57ช่วงนั้นก็มีการต่อสู้แล้วก็การเขียนหลายอย่างที่สำคัญแล้วก็ที่มีในภาพก็แค่3อย่างที่ก็อยากจะเน้นแต่ก็มีอีกหลายอย่างก็อันแรกคือเหมือนคือเป็นหนังสือบทกวีของทนายอนนท์นำพาก็เลยเป็นอีกหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ถ้าหากยังไม่ได้อ่านก็ขอรีบไปอ่านก็อ่านสนุกแล้วก็ทั้งสนุกแล้วก็เศร้าในเวลาเดียวกันนะคะแล้วก็อันนี้ก็พิมพ์ในท้ายปี53นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะแล้วก็มีรายงานของสปช.ที่เป็นกลุ่มประชาชนที่พยายามหาข้อมูลหาความจริงเกี่ยวกับการสลายการชุมนุม53แล้วก็ในมูรายงาน5ฉบับที่ทำในช่วงนั้นก็เป็น
อันเดียวที่ไม่ได้ทำโดยรัฐหรือโดยกลุ่มที่มีความสัมพันธ์อะไรบ้างกับรัฐแล้วก็เป็นแรงงานทางดีที่สุดในเชิงข้อมูลแล้วก็โดยที่แบบอันอื่นก็เปรียบเทียบไม่ได้เลยในเชิงข้อมูลนะคะแล้วก็ในทางข้อมูลแล้วก็ในทางการเรียกร้องความยุติธรรมด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็ก็ปีช่วงปี55นะคะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในปี55ที่คิดว่าต้องมองว่าเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างพื้นฐานแบบให้การเคลื่อนไหวในปัจจุบันในการตั้งคำถามเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ได้เกิดขึ้นคือการเคลื่อนไหวของครก112ที่เป็นกลุ่มประชาชนนักวิชาการสื่อนักเขียนที่เสนอการแก้ไขมาตรา112นะคะแล้วก็เป็นการเคลื่อนไหวในปี55เหมือนกันนะคะก็สุดท้ายก็เป็นกลุ่มที่รวบรวมรายชื่อของคนที่อยากจะให้สภาในตอนนั้นดูแล้วก็พิจารณาการแก้ไขมาตรา112เพื่อทำให้โทษของการละเมิดกฎหมายไม่ร้ายแรงเท่าที่เป็นในตอนนี้แล้วก็มีอีกหลายอย่างที่ฉบับแก้ก็เลยสุดท้ายแม้ว่าเขาก็ได้ครก.ก็ได้รวบรวมรายชื่อพอที่จะให้สภาพิจารณาสภาก็ไม่ยอมนะคะแต่แล้วก็ช่วงนี้แม้ว่าก็ตอนที่มีรัฐประหาร57ก็ทำให้หลายคนที่เคยแสดงออกในช่วงนี้ช่วงระหว่าง53แล้วก็57ก็ต้องระวังตัวมากขึ้นหรือต้องประสบภัยต่างๆจากรัฐเพราะเคยคิดตังค์ในที่สาธารณะก็คิดว่าก็เป็นช่วงที่ก็ในงานหนึ่งก็อาจจะพูดได้ว่าก็สั่งพื้นฐานของการตั้งคำถามในภายหลังเหมือนกันแล้วก็ไม่มีภาพแต่ก็อยากจะชมชื่อต่างๆในตอนนั้นก็ทางสำนักพิมพ์อ่านที่พิมพ์หนังสือของทนายอนนท์แล้วก็ประชาไทยฝ่ายเดียวกันก็เลยในตอนนั้นก็เลยสื่อนั้นก็ให้นักคิดนักเขียนแล้วก็คนธรรมดาที่มีความคิดต่างๆนี้มีพื้นที่ในการแสดงออกนะคะก็สำหรับการให้แบบคนต่างๆได้เขามีส่วนรวมในสื่อก็ช่วยประชาไทยที่เป็นสื่อออนไลน์สื่อออนไลน์เสรีคิดว่าอันน่าจะได้พูดว่าอันแรกก็ตั้งขึ้นก่อนรัฐประหาร49มีบทบาทสำคัญนะคะแล้วก็จะก็คิดว่าแน่นอนในการพูดถึงความเป็นมาของการเคลื่อนไหวในปัจจุบันก็ต้องพูดถึงยุคคสช.ที่จริงไม่แน่ใจว่าในตอนนี้ก็ควรจะยังอยู่ในยุคคสช.หรือเปล่าก็แน่นอนว่ามีสภาแล้วก็มีการเลือกตั้งแต่ก็คสช.ก็ยังมีอำนาจแล้วก็ยังมีกลิ่นของคสช.ที่ยังปกครองอยู่นะคะก็จะไม่เล่าถึงรายละเอียดของการละเมิดสิทธิ์ในยุคคสช.แต่ก็จะแนะนำให้คนที่สนใจอ่านรายละเอียดของการละเมิดสิทธิ์ในยุคคสช.ก็ไปอ่านเว็บของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนแล้วก็ไอลอว์ที่รวบรวมข้อมูลเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาก็ปกติตอนที่พูดถึงยุคคสช.ตอนที่เธอก็ต้องอธิบายกับคนที่ไม่เคยติดตามก็จะพูดว่าก็เป็นรัฐเผด็จการที่ใช้การละเมิดสิทธิ์แล้วก็ความรุนแรงต่อประชาชนแรงที่สุดตั้งแต่สงครามเย็นนะคะทาง
จริงๆแล้วก็คสช.ก็ชอบใช้กฎหมายมากที่สุดก็ชอบใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีเพื่อพยายามให้คนหยุดหยุดต่อต้านอำนาจแล้วก็หยุดคิดตังก็เป็นอุปกรณ์ที่ทหารในช่วงนั้นชอบนะคะแล้วก็ชอบใช้ในช่วงที่ไม่เคยอยู่ที่ทำเท่าไหร่อะค่ะก็คิดว่าก็ในปีถัดไปก็คงมีนักนิติศาสตร์ที่จะเขียนการวิเคราะห์เยอะนะคะแต่ก็คิดว่าสิ่งที่ต้องพูดถึงช่วงนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือแล้วก็นี้ก็เป็นคำถามที่เราก็อยากถามสำหรับนักศึกษาที่มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวคือก็อยากจะรู้ว่ามองช่วงคสช.ยังไงอะค่ะแล้วก็สิ่งที่ท่านนึกถึงช่วงที่ผ่านมา15ปีถึงปัจจุบันหรือแทบ15ปี14ปีครึ่งนะคะเป็นช่วงที่ทหารทำรัฐประหาร2ครั้งแล้วก็ปกครองช่วงก็เวลาส่วนมากน่าจะได้พูดว่าเวลาส่วนมากนะคะก็เลยก็คนที่อายุ20ตอนนี้ก็แบบโตภายใต้รัฐเผด็จการหรือรัฐกึ่งเผด็จการหรือรัฐที่มีกลิ่นรัฐประหารมาตลอดก็เลยคิดว่าต้องพูดว่าในแง่หนึ่งการโตภายใต้รัฐเผด็จการก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนต้องกล่าวหน้าเพราะว่าก็มีประสบการณ์โดยตรงของการละเมิดสิทธิ์แล้วก็การจำกัดสิทธิเสรีภาพแล้วก็อย่างที่นักเรียนในกลุ่มนักเรียนเลวก็พูดตลอดว่าก็มีผลต่อวิธีการสอนวิธีการเรียนในโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมก็เลยอาจจะควรจะเตือนทหารที่อยากจะทำรัฐประหารหรือทหารทั้งหลายว่าทำแบบนี้นานเกินก็ประชาชนก็น่าจะสนใจต่อสู้นะคะก็เลยมาถึงการเคลื่อนไหวแล้วก็สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เลยคืออย่างที่พูดเขาก็จะเลือกว่าการเคลื่อนไหวในปัจจุบันก็เริ่มต้นตอนมิถุนาก็ในแง่หนึ่งก็อาจจะได้พูดว่าก็เริ่มต้นตั้งแต่มีการเลือกตั้งแล้วก็สองปีที่แล้วแล้วก็มีปรากฏการณ์ของอนาคตใหม่แล้วก็ของการเห็นการเมืองแบบใหม่นะคะแล้วก็จากในปีที่แล้วตอนมกราตอนที่มีปรากฏการณ์วิ่งไล่ลุงแล้วก็การประท้วงตอนช่วงกุมภาก่อนที่เริ่มมีโควิดอันนั้นก็สำคัญเหมือนกันแต่ก็คิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งแต่มิถุนาก็ยังรู้สึกเขาก็ยังรู้สึกว่ายังคิดว่าจุดเริ่มต้นคือมิถุนาแล้วก็เริ่มต้นด้วยการบังคับอุ้มหายของวันเฉลิมแล้วก็การมีท้วงแล้วก็ขอเรียกร้องขอความยุติธรรมในกรณีของการบังคับอุ้มหายของวันเฉลิมแล้วก็ตอนที่อนันต์เกิดขึ้นก็น่าจะหลายคนก็คงจำได้ว่าก็เป็นวันที่คุณวันเฉลิมก็ถูกบังคับอุ้มหายวันที่4มิถุนายนก็เป็นช่วงไม่กี่อาทิตย์หลังจากจอร์จฟลอยด์ที่สหรัฐก็เลยเป็นช่วงตอนนั้นเขาก็อยู่ที่สหรัฐแล้วก็ไปสังเกตการประท้วงที่นั่นเหมือนกันแล้วก็คิดว่าที่นั่นที่สหรัฐเหมือนกันก็เป็นช่วงเป็นการปรากฏการณ์ของการเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าจอร์จฟลอยด์ไม่ใช่เป็นคนผิวดำคนแรกที่ถูกสังหารโดยตำรวจก็มีอีกหลายร้อยอีกหลายพันคนที่โดนเหมือนกันแต่ครั้งนั้นเป็นจุดที่ทำให้คนออกไปประท้วงแล้วก็จริงๆเราไม่ได้เป็นนักสังคมศาสตร์ไม่รู้จะแล้วก็ไม่ได้เป็นนักรัฐศาสตร์ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่อธิบายยากว่าทำไมตอนนั้นแล้วก็คิดว่าตอนมิถุนา
ที่เมืองไทยก็ยากเหมือนกันที่จะอธิบายว่าทำไมตอนนั้นเพราะว่าที่จริงคุณวันเทิร์นเป็นคนที่9ก็เลยแต่ครั้งนั้นเป็นจุดที่เป็นจุดที่ที่ทำให้การเคลื่อนไหวขยายเลยแล้วก็ทำให้คนที่ไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งการเมืองก่อนหน้านั้นเริ่มทำมันคือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากๆในเชิงวิชาการแต่ก็ในฐานะที่เป็นมนุษย์ก็เป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามมากๆเหมือนกันก็ตอนนั้นก็ไม่ได้ออกจากบ้านที่นู่นก็เลยอย่างที่พูดเมื่อกี้ก็ได้ติดตามไลฟ์ตลอดแล้วก็ต้องบอกว่าก็ร้องไห้บ้างเพราะว่าก็ไม่เคยคิดว่าจะเห็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่ทุกคนก็คงไม่มีใครที่จะทกเถียงเรื่องนี้ก็อีกจุดหนึ่งที่สำคัญคือตอนต้นเดือนสิงหาตอนวันที่3สิงหาตอนที่ทนายอนนท์ในตอนเขาก็ใส่เสื้อผ้าแบบแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วก็ไปพูดที่การชุมนุมของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็คือจัดโดยนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษตรแล้วก็พูดว่าสิ่งที่ต้องทำคือพูดตรงๆเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ในสังคมไทยแล้วก็ยังจำได้ว่าในตอนนั้นหลายๆคนก็ตกใจแล้วก็ไม่แน่ใจว่าหลังจากนั้นอะไรจะเกิดขึ้นแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทนายอนนท์จะปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะทำให้การเคลื่อนไหวไปอีกได้หรือเปล่าก็เลยบางคนก็เขียนว่าอ๋อก็คนจะกลัวแล้วก็จะไม่ยอมปรากฏว่าตรงกันข้ามอย่างที่เราทุกคนก็เห็นใน5เดือนที่ผ่านมาแล้วก็อีกอาทิตย์หนึ่งหลังจากนั้นตอนที่ลุงพนุษยาจากแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมพูดในวันในดึกตอนดึกวันที่10สิงหาที่รังสิตตอนที่เขาอ่านแถลงการฉบับแรกของแนวร่วมแล้วก็มีข้อเรียกร้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์10ข้อยังจำตอนนั้นก็ฟังไลฟ์อยู่ที่มาดิสันแล้วก็ฟังแล้วก็รู้ตอนที่กำลังฟังการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วก็เหมือนอาทิตย์ก่อนหน้านั้นก็มีคนที่ก็หลายๆคนเขาเมืองการเขาก็เมืองการก็เป็นห่วงว่าลุงจะปลอดภัยไหมจะถูกจับไหมจะถูกกระทำความรุนแรงไหมแล้วก็ไม่เคยแน่ใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับการเคลื่อนไหวแต่สิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าคิดแล้วก็ควรจะถกเถียงกันว่าความหมายคืออะไรคือหลังจากนั้นการเคลื่อนไหวยิ่งขยายมากขึ้นแม้ว่าฝ่ายตรงข้ามทั้งหลายก็ไม่ค่อยพอใจแล้วก็ออกมาวิจารณ์ออกมาต่อต้านแต่แทนที่การที่พูดตรงแล้วก็ค่อยให้คนพูดตรงแล้วก็ตั้งคำถามรายละเอียดเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันในสังคมไทยก็ดูเหมือนว่าประชาชนก็สนใจคุยเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าสิ่งที่ต้องทำเขาก็รู้สึกแบบในฐานะที่เป็นนักวิชาการที่ติดตามกฎหมายแล้วก็การใช้ความรุนแรงแล้วก็การใช้กฎหมายอย่างอายุที่ทำโดยเฉพาะมาตรา112ใน10ปีที่ผ่านมาก็ต้องชื่นชมนักเคลื่อนไหวทั้งหลายที่ชวนให้คุยอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันกษัตริย์ในสังคมไทยเพราะว่าแน่นอนว่าก็เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สิ่งที่ในเวลาเดียวกันเป็นสิ่งที่อันตรายเหมือนกันก็อย่างที่เราได้เห็นในช่วง4อาทิตย์ที่ผ่านมาก็นักเคลื่อนไหวหลายคนก็โดน
โดนข้อกล่าวหา112ก็เพิ่งดูตอนเช้าก็ตอนนี้ก็ถึง54คนยังน้อย54คนแล้วก็ที่โดนไม่เรียกแล้วก็ในกลุ่ม54คนนั้นที่เป็นนักเคลื่อนไหวที่มีบทบาทในการประท้วงตั้งแต่สิงหาถึงปัจจุบันก็มีเยาวชนที่ยังไม่อายุยังไม่ถึง18ปียังน้อย3คนนะคะก็มาถึงที่จะพยายามสรุปก็จริงๆสรุปยากก็พยายามโดยที่บอกตั้งแต่ต้นว่าจะพยายามตั้งคำถามแล้วก็ชวนคุยก็ไม่มีคำสรุปที่สวยงามที่ได้ตอบคำถามทั้งหลายเพราะก็คิดว่าก็ต้องช่วยกันคิดต้องช่วยกันตอบนะคะแล้วก็ช่วยกันเข้าใจความหมายแล้วก็อยากจะจบด้วยการพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นแล้วก็ชวนคิดว่าควรจะคิดต่อยังไงก็มีที่จริงก็มีประเด็นในสองจะแบ่งเป็นสองกลุ่มอันหนึ่งของควรจะเข้าใจความรุนแรงแล้วก็การใช้กฎหมายแล้วก็การตอบโต้ของรัฐของผู้มีอำนาจยังไงแล้วก็อีกเส้นหนึ่งที่ควรจะตั้งคำถามคืออนาคตของการเคลื่อนไหวควรจะเป็นยังไงหรือควรจะตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตของการเคลื่อนไหวจริงๆแล้วในฐานะของคนที่เป็นนักวิชาการไม่ใช่คนที่เป็นนักเคลื่อนไหวก็เขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าการเคลื่อนไหวควรจะทำอันนี้หรืออันนู้นก็อยากจะย้ำเรื่องนั้นชัดแต่ก็แค่ตั้งคำถามได้ก็สิ่งที่เห็นในเชิงปฏิกิริยาในช่วงตั้งแต่ประมาณปลายธันวาก็ยังที่พูดก็มีการยัดข้อกล่าวหาการละเมิดมาตรา112กับอย่างน้อย54คนก็อันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่น่าเป็นห่วงยังมากเพราะก็อย่างที่ทุกคนก็คงรู้แล้วก็อย่างที่คดีแล้วก็คำพิพากษาของคุณอัญชันในวันจันทร์ที่ผ่านมาก็แสดงคือก็เป็นมาตราที่น่ากลัวมากที่มันปกติเวลาส่วนมากคนที่ถูกดำเนินคดีก็จะสั่งให้จำคุกแล้วก็มักจะยาวก็ภายใต้คสช.ก็มักจะเป็น5ปีต่อกรรมแล้วก็การแบ่งแบนกรรมภายใต้พรบนี้มาตรานี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันก็ถ้าเป็นเรื่องการโพสต์ออนไลน์ก็ศาลมักจะมองว่าอัยการมักจะมองว่า1โพสต์คือ1กรรมก็เลยในกรณีของอัญชันก็29โพสต์คือ29กรรมก็คนที่ใช้ Facebook หรือ Twitter ก็คิดว่าก็ในแต่ละวันก็จะโพสต์กี่ครั้งก็เลยแต่เห็นว่าก็คงสูงได้เร็วอะค่ะแต่สิ่งที่น่ากลัวเกี่ยวกับมาตรา112คือน้อยมากที่จะยกฟ้องหรือทุกที่พักซะว่าบริสุทธิ์ก็เลยน่าเป็นห่วงแล้วว่า54คนภายในช่วงสั้นๆก็น่าเป็นห่วงแล้วก็อีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาช่วงอาทิตย์นี้คือก็มีคนที่ถูกจับนักเคลื่อนไหวที่ถูกจับแล้วก็มีพักหนึ่งที่เพื่อนหรือญาติหาไม่เจอก็เลยเป็นการบังคับอุ้มหายช่วงหนึ่งช่วงชั่วคราวแล้วก็ช่วงนั้นก็มันเป็นสิ่งที่อันตรายแล้วก็สิ่งที่ปรากฏการณ์หน้าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าตามกระบวนการวิธีพิจารณาอาญาตอนที่มีคนที่ถูกจับก็ควรจะส่งไปถึงสถานีตำรวจในเขตนั้นก็เลยถ้าไม่ได้ไปถึงเขตนั้นก็อยู่ในช่วงก็อยู่ในโซนมืดที่ไม่ปลอดภัยนะคะแล้วก็
อีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือก็คนที่โดยเฉพาะคนที่ออกมาตั้งคำถามอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันก็จะโดนถูกจับหรือถูกขอเก้าหา112ก็ยังนักศึกษาที่ไปประท้วงที่ไอคอนสยามแล้วก็ถูกความรุนแรงโดยรปภ.ที่ห้างแล้วก็เพิ่งเห็นข่าวที่เขาก็นักศึกษาก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับโควิดวัคซีนแล้วก็สถาบันกษัตริย์แล้วก็เพิ่งเห็นว่าคุณธนาธรก็มีกระทรวงที่บอกว่าจะไปฟ้องเหมือนกันเพราะตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เลยคิดว่าก็กลับถึงสิ่งที่พูดตอนต้นแน่นอนว่าสิ่งแบบนี้คนการที่มีคนที่โดนถูกดำเนินคดีเพราะว่าตั้งคำถามเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์หรือสถาบันอำนาจอื่นๆในสังคมไทยแน่นอนว่าอันนี้ก็เป็นวิกฤตทางสังคมทางการเมืองแต่ก็คิดว่าเป็นวิกฤตอยากจะพูดว่าก็เป็นวิกฤตทางวิชาการหรือวิกฤตทางความรู้เหมือนกันเพราะว่าที่จริงก็จะคุยกับนักศึกษาในห้องยังไงแล้วก็อันนั้นก็เป็นอาจจะเป็นสิ่งที่แบบเห็นได้ชัดว่ามันเป็นวิกฤตยังไงที่อาจารย์กับนักศึกษาก็เกี่ยวข้องแต่คิดว่าในอีกถ้าแบบดูในมุมแบบยังกว้างขวางก็คือเป็นวิกฤตทางความรู้เหมือนกันแล้วก็ทางปัญญาเหมือนกันถ้าแค่ตั้งคำถามถ้าแค่คิดตั้งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะค่ะแล้วก็สิ่งที่สองที่จะเป็นสิ่งสุดท้ายที่อยากจะพูดถึงแล้วก็อันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกสองคนที่จริงๆก็เป็นไอเดียของเขาแล้วก็แค่เอามาพูดซ้ำก็คือเรื่องพาราดอนภาพแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์ของคอมมิวนิสต์โดยเยาวชนปลดเอกตอนธันวาที่ทำให้หลายคนตื่นเต้นแล้วก็ตกใจแล้วก็แค่ว่าน่าสนใจเพราะหลายสาเหตุเลยก็อันหนึ่งคือถ้าจะพูดถึงลัทธิคอมมิวนิสต์ในปัจจุบันก็ต้องถามว่าคืออะไรความหมายของสังคมนิยมหรือลัทธิคอมมิวนิสต์ในตอนนี้หลังจากการล้มสลายของประเทศต่างๆที่เคยเป็นแล้วก็อันที่ยังเหลืออยู่ก็ที่จริงก็มันอาจจะใช่โครงสร้างของพรรคแต่ก็เป็นทุนนิยมมากๆเลยอะค่ะก็ทั้งเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนก็เหมือนกันก็ถ้าจะพูดว่าเราจะเอาหลักการคอมมิวนิสต์มาคิดใหม่ในบริบทปัจจุบันก็น่าสนใจก็เลยรออ่านว่าประชาชนตัวเอกจะเผยแพร่แบบบทความอะไรบ้างที่เล่าถึงไอเดียต่างๆของเขาแต่ก็คิดว่าแบบในครั้งที่เราเป็นมนุษย์ในโลกที่ความเหลื่อมล้ำก็ยิ่งแบบมากขึ้นแล้วก็ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยก็ยิ่งมากขึ้นทุกที่เลยไม่ว่าเมืองไทยสหรัฐทุกที่จริงๆก็มันช่องว่างมันย้ายมากเลยก็เลยคิดว่าควรจะคิดถึงความเท่าเทียมกันความเท่าเทียมกันความเสมอภาคจากมุมปัจจุบันเหมือนกันแล้วก็พยายามคิดว่าโอเคมันจะเป็นยังไงแล้วก็ต้องทำอะไรบ้างเพื่อทำให้เป็นจริงแล้วก็คำสุดท้ายที่อยากพูดถึงคือพาราดอนภาพที่เป็นคำที่ของหลายคนก็ของเห็นความสัมพันธ์กับสังคมนิยมเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็ต้องชมหรือต้องพูดถึง
อาจารย์นิธิเอลซีหวงที่เขียนถึงพาราดอนภาพในบทความที่เขียนในมัธยชนสุดสัปดาห์ในอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็อาจารย์นิธิก็เขียนว่าสิ่งที่อาจารย์สังเกตเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของนักเรียนเร็วแล้วก็สิ่งที่อาจารย์อยากจะชมคือแม้ว่าคนที่เป็นผู้นำในกลุ่มนักเรียนเร็วมักจะมาจากโรงเรียนดังที่กรุงเทพแล้วก็หมายความว่าจริงๆแล้วโรงเรียนที่เข้าเรียนก็คงค่อนข้างดีอะค่ะเขาก็กำลังเรียกร้องให้การศึกษาทั่วประเทศดีขึ้นเราก็กำลังต่อสู้เพื่อนักเรียนทุกคนในประเทศแล้วก็อาจารย์นิติก็บอกว่าการที่จะมีเซนส์ของการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุกคนมีสถานภาพดีขึ้นเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็สิ่งที่สำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงสังคมเหมือนกันก็เลยก็คิดว่าใช่แล้วก็แค่สิ่งที่สนใจเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่ก็กำลังคิดโดยเฉพาะอาทิตย์นี้ที่ตกใจกับการจำคุกอันยาวๆของคุณอัญชันคือถ้าจะสั่งพาราดอนภาพในปัจจุบันนี้ก็จะสั่งยังไงแล้วก็สิ่งที่คิดแล้วก็อยากจะแลกเปลี่ยนการทบทวนกันคือเซนส์ของความเป็นมนุษย์ที่พอที่จะช่วยสร้างพาราดอนภาพต้องมีความหมายแบบไหนก็เลยเป็นจริงๆอันนี้ก็เป็นคำถามมากกว่าคำตอบนะคะแต่ก็คิดว่าเป็นสิ่งที่น่าจะควรจะคิดแล้วก็คิดว่าเป็นสิ่งที่ต้องคิดเหมือนกันเพราะว่าคนที่กำลังต่อสู้ในปัจจุบันก็กำลังพบภัยอันตรายก็หลายคนก็ถูกจับไปแล้วหลายคนเคยนอนในคุกบางช่วงไปแล้วแล้วก็ถ้าหากศาลถอนประกันก็ต้องกลับไปอีกแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นก็ยังที่การบังคับอุ้มหายของคุณวันเฉลิมแล้วก็คนอื่นๆสะท้อนคนที่คิดตังมีสิทธิ์ที่จะถูกสังหารที่จะถูกบังคับอุ้มหายก็เลยคิดว่าอันนี้เป็นคำถามที่ต้องคิดก็ขอแค่นั้นขอจบแค่นั้นแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่อดทนฟังความรุนแรงในสังคมอย่างต่อเนื่องนะครับในเบื้องต้นนี้ผมอยากจะเปิดเวทีครับก็คือให้คนอื่นก่อนที่จะผมจะถามบ้างแต่ว่าอยากให้ทุกท่านที่เข้าร่วมครับได้มีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนหรือว่าอยากจะมีความคิดเห็นอะไรกับเรื่องเหล่านี้หรือว่าอยากจะถามอะไรอาจารย์ไทเลหรืออาจารย์ท่านอื่นที่เข้าร่วมเรียนเชิญเลยครับขอถ้าอยากพูดเปิดกล้องนิดนึงนะครับก็จะดีเราจะได้เห็นหน้ากันโอเคครับเชิญเลยครับครับสวัสดีครับผมมีคำถามจากทางบ้านมีคนฝากถามมาครับว่าเขาถามว่ามีอนาคตคนหนึ่งบอกว่ากระบวนการคอมมิวนิสต์ไม่สามารถเกิดขึ้นได้หรอกถ้าไม่มีแผนการจัดตั้งที่ชัดเจนทำไมไม่รอให้ได้ประชาธิปไตยก่อนถึง
ข้อเสนอแนวทางคอมมิวนิสต์นะครับคิดว่านักอนาธิปไตยประดิษฐ์คิดถูกหรือคิดยังไงในความเห็นของอาจารย์ครับก็เหมือนประมาณว่าต้องมีประชาธิปไตยก่อนแล้วก็มีแผนกับมีการจัดตั้งที่ชัดเจนถึงจะค่อยเสนอแนวทางคอมมิวนิสต์ได้อะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ไทเลวจะตอบเลยหรือว่าค่อยๆเก็บคำถามเชิญอาจารย์ครับได้ได้ก็ขอบคุณมากสำหรับคำถามนี้แล้วก็ที่จริงก็ต้องบอกว่าก็เห็นด้วยอะค่ะก็ที่จริงตอนที่สอนประวัติศาสตร์ปัญญาชนไฟซ้ายเอเชียก็เริ่มต้นกับแอนาร์คิสต์ที่เวียดนามกับจีนแล้วก็เริ่มต้นกับอันนั้นแล้วก็ดูการเปลี่ยนแปลงจากช่วงแอนาร์คิสต์ถึงช่วงสังคมนิยมช่วงคอมมิวนิสต์แล้วก็ที่จริงสิ่งที่เกิดขึ้นในทั้งสองที่แล้วก็คิดว่าที่แอนาร์คิสต์ก็มักจะวิจารณ์คือจริงๆเราไม่มีประชาธิปไตยก่อนก็เลยกลายมาแบบเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็คิดว่าถ้าแบบมีความเป็นประชาธิปไตยแบบแอนาร์คิสต์ก่อนก็คงดีกว่าก็คงได้แบบเป็นประชาธิปไตยที่อันยาวกว่านั้นแต่ก็คิดว่ายากก็แบบในเชิงการยุทธศาสตร์ทางการเมืองก็คงยากเหมือนกันแต่ทางจากทางที่เคยดูจากประวัติศาสตร์จีนกับเวียดนามยากมากเลยแล้วก็โดยเฉพาะก็ยากเพราะว่าในทางสองที่คอมมิวนิสต์ก็มีคล้ายๆแบบมีกลไกจัดตั้งที่ค่อนข้างมั่นคงก็เลยอนาร์คิสต์ก็แบบถูกลดลงแล้วก็ไอเดียของอนาร์คิสต์ก็ถูกไม่นิยมต่อก็เลยก็ยากแต่ที่เขาก็เห็นด้วยว่าจริงๆแล้วควรจะมีประชาธิปไตยก่อนอีกสิ่งหนึ่งที่ก็อยากจะทิ้งเหมือนกันเป็นสิ่งที่เป็นคำถามมากกว่าไม่ได้เป็นคำตอบคือสิ่งที่ยังไม่เคยได้พบคือในช่วงนั้นช่วงประมาณคศ1910-20ไม่เคยพบข้อมูลเกี่ยวกับแอนาร์คิสต์ที่เมืองไทยแม้ว่าในตอนนั้นที่เวียดนามแข็งแรงมากแล้วก็ที่จีนแน่นอนญี่ปุ่นแน่นอนแล้วก็ในตอนนั้นในกลุ่มนักเรียนจากที่ต่างๆที่ไปทางโตเกียวแล้วก็ฝรั่งเศสก็มีกลุ่มทางสังคมนิยมแล้วก็แอนาร์คิสต์แล้วก็แล้วก็ถามว่าก็ต้องมีคนไทยสักคนหนึ่งที่เป็นแอนาร์คิสต์ในตอนนั้นแต่ยังไม่ได้หาข้อมูลถ้ามีคนที่ทำวิจัยเรื่องนี้ก็ขอบอกจะคุยเหมือนกันมีท่านอื่นหรือครับค่ะเดี๋ยวขออนุญาตโอเคได้ยินไหมคะได้ยินแล้วเสียงจากกล้องหน่อยนะคะเพราะว่ามันอยู่ในห้องเรียนจะเป็นคำถามในเชิงแลกเปลี่ยนนะคะว่าพอดีว่าสงสัยว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็การใช้ความรุนแรงของรัฐไทยเนี่ยแต่ถ้าเราจะเห็นว่ามันมีจำนวนคดีที่เกิดขึ้นจำนวนมากนะคะอย่างที่อาจารย์ไทเรลได้นำเสนอไปตรงนี้จะสามารถเป็นเงื่อนไขที่จะลดทอนความชอบธรรมทางอำนาจของรัฐจนทำให้การเคลื่อนไหวเรียกร้องของประชาชนนะคะหรือราษฎรปลดแอกเนี่ยประสบความสำเร็จไหมคะค่ะเป็นแลกเปลี่ยนนะคะเสียงกล้องมากเลยค่ะขอบคุณมากมากอาจารย์การก็คิดว่าใช่อ่ะค่ะก็ที่จริงอันนี้เป็นสิ่งที่หวังว่าคนที่เป็นนักสังคมศาสตร์นักรัฐศาสตร์จะช่วยคิดเพราะว่าก็เดาว่าการที่คสช.ละเมิดสิทธิ์ในช่วง5ปีที่คสช.อยู่เป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้มีการปรากฏตัวของการเคลื่อนไหวในปัจจุบันสิ่งที่เป็นห่วงในเวลาเดียวกันแล้วก็อันนี้เป็นอีกเป็นคำถามหลักเรียนเหมือนกันสิ่งที่เป็นห่วงคือ
บางครั้งการใช้ความรุนแรงหรือการใช้การดำเนินคดีละเมิดสิทธิ์เป็นสิ่งที่ก็จริงๆรัฐก็ใช้เพื่อพยายามสร้างความกลัวก็เลยบางครั้งมันเป็นอย่างนั้นบางครั้งเป็นสิ่งที่ทำให้ทำให้การเคลื่อนไหวหยุดเพราะว่าคนก็กลัวแล้วก็การที่กลัวไม่ได้เป็นทำผิดก็แน่นอนก็เธอเองก็ถ้าเป็นเธอเองก็จะกลัวมากเลยก็เลยคำถามก็คืออะไรคือความรุนแรงที่จะทำให้คนจำนวนมากขึ้นออกมาประท้วงแล้วก็ความรุนแรงในรูปแบบไหนหรือจำนวนไหนไม่แน่ใจว่ารูปแบบไหนหรือจำนวนไหนหรืออะไรหรือมีลักษณะแบบไหนจะทำให้คนไม่ค่อยรู้สึกปลอดภัยที่จะออกไปข้างนอกก็จะเป็นสิ่งที่เป็นห่วงในปัจจุบันยังมากอะค่ะแล้วก็คิดในปัจจุบันยังมากอาจารย์การคิดยังไงค่ะว่าจะต้องเดินออกไปข้างนอกค่ะก็ในประเด็นนี้เนี่ยเราจริงๆเราตั้งใจว่าเวลาเราวิเคราะห์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวการชุมนุมที่ผ่านมาแล้วก็มันก็ปรากฏทุกครั้งที่ว่ามันมีการละเมิดหรือคุกคามการใช้ความรุนแรงของรัฐจำนวนมากแต่ปรากฏว่าคนไทยเนี่ยอยู่ในลักษณะของวัฒนธรรมที่มีความกลัวขึ้นมาก่อนนะคะกลัวว่าแบบตัวเองจะต้องถูกดำเนินคดีหรือว่าหากแสดงออกถึงการสนับสนุนว่าเห็นด้วยกับกลุ่มเยาวชนหรือว่ากลุ่มประชาชนเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยเพราะนั้นก็กลายเป็นว่าเงื่อนไขที่คนเนี่ยจะน่าจะรู้สึกโกรธหรือว่าไม่โอเคกับการที่มีการดำเนินคดีอย่างมากอย่างตอนนี้เป็นเรื่องของ112ใช่ไหมคะที่มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคนก็กลับไม่พูดถึงประเด็นเนี้ยกันอย่างเปิดเผยหรือว่าเอาตัวเลขมาคุยว่าเอ๊ะตอนนี้มันมีคนที่โดนดำเนินคดีเนี่ยทั้งหมดกี่คนว่าโดยส่วนตัวก็พยายามหาตัวเลขว่าตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองไปแล้วเท่าไหร่ก็จะมีทราบจากศูนย์สิทธิมนุษยชนนะคะว่าตอนบางเดือนนี้175คดีคือก็ถือว่าสูงมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตรงเนี้ยน่าแปลกใจว่าถ้าเราสามารถทำให้ข้อมูลตรงเนี้ยมันเป็นพับลิกคนอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกร่วมของคนขึ้นมาที่รู้สึกว่าเอ้ยมันมากเกินไปแล้วมันทนไม่ได้แล้วกับการใช้อำนาจในเชิงละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือว่าการใช้ความรุนแรงในการคุกคามของรัฐนะคะหรือแม้กระทั่งการไปเยี่ยมบ้านของแกนนำไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็มีเกิดขึ้นมาโดยตลอดแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้นะคะอันนี้อาจจะเป็นประเด็นนึงที่ว่าถ้ามันทำให้ข้อมูลตรงเนี้ยเกิดการเปิดเผยรับรู้มากขึ้นเนี่ยนั่นไขเปิดขึ้นมาก็ได้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนี่มีคำถามจากทางบ้านนะครับก่อนจะให้ถามอาจารย์ไทยเรียกว่าการนำสัญลักษณ์ค้อนเคียวมาใช้เหมาะสมหรือไม่และอาจารย์มีความเห็นอย่างไรและสัญลักษณ์นี้ควรได้รับการชำระทางประวัติศาสตร์หรือไม่โอ้คำถามยากเลยที่จริงก็ต้องบอกว่าตอนที่เธอเห็นในวันนั้นตอนนั้นก็ยังกักตัวอยู่ก็เลยติดตามข่าวแบบใกล้ชิดมากเพราะว่าก็ออกไปข้างนอกไม่ได้ก็เลยอยู่กับคอมตลอดก็รู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าก็คิดว่าก็เป็นสิ่งที่จะชวนให้คนแลกเปลี่ยนกันก็เลยในเชิงนั้นก็คิดว่าน่าสนใจก็คิดว่าไม่เหมือนสวัสดิกาก็มีมันเป็นคิดว่ามีคนละเซนส์กันนะคะก็แต่ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ชื่นชมเยาวชนปลดเอกที่ออกมาใช้เพราะแน่นอนว่าเขาต้องเดาว่าจะโดนวิจารณ์แน่นอนมันไม่เขาจะไม่คิดว่าเขาไม่คงไม่คิดว่าอ๋อมีคนที่จะออกมาชมแล้วก็บอกว่าเห็นด้วยแต่คิดว่าสิ่งที่สำคัญแล้วก็สิ่งที่ดีคือทำให้มีการพูดคุยกันแล้วก็ทำให้คนก็ต้องคิดว่าคืออะไรแล้วก็มีความหมายอะไรบ้างแล้วก็สำหรับเธอเองในปัจจุบันเธอเองก็คิดว่าสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากรู้เหมือนกันคื
ได้มีความหมายอะไรบ้างในปัจจุบันมันเพราะว่าเป็นมันคิดว่าเรื่องทุนนิยมเป็นวิกฤตจริงๆก็เลยมันมีผลต่อแบบต่อในแทบทุกส่วนของชีวิตก็เลยควรจะเราควรจะมาพูดคุยกันว่าทุนนิยมมีผลยังไงต่อเราแล้วก็กลุ่มทุนก็อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดคือในตอนนี้แบบกลุ่มทุนเกี่ยวข้องกับสถาบันที่มีอำนาจต่างๆอื่นๆในสังคมก็เลยค่ะมีท่านใดที่จะร่วมแลกเปลี่ยนกับฉันไทเลอร์บ้างครับถามได้ไหมครับถามได้อาจารย์อาจารย์เปิดกล้องนิดหน่อยได้ไหมครับจะได้เห็นหน้ากันโอเคครับสวัสดีครับผมชื่อคัตสึนะครับชาวญี่ปุ่นนะครับทำงานที่โมนาเรสันนะครับขอบคุณมากที่บรรยายอาจารย์ของอาจารย์ไทเลอร์นะครับผมพูดภาษาไทยก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งแต่ว่าพูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็แต่ว่าอาจจะตรงนี้ใช้ไม่ได้นะครับข้อแรกนะผมดีใจมากอาจารย์ตอนที่บรรยายตอนแรกๆก็พูดถึงกบฏสันติภาพนะครับผมเคยทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกภายใต้อาจารย์มุราชิมะนำเรื่องกบฏสันติภาพกำลังเรียนเป็นภาษาอังกฤษถ้าสำเร็จก็อยากจะพิมพ์เป็นหนังสือนะครับข้อที่สองก็คือคำถามนะครับผมก็อยู่มันไตตั้งแต่โคสอสมบังเก้านะครับอยู่จังหวัดอุบลราชธานีสันเย็ดกังขบวนกังสวัสดีนะครับติดตามขบวนกังสวัสดีแล้วก็ทำงานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยเห็นนิสิตนักศึกษาในขบวนการสวัสดีนะครับก็อยากจะรู้ว่าทำไมนิสิตนักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมขบวนการสวัสดีและทำไมตอนนี้ขบวนการอะไรนะปลดเอกประชาชนมีแกนนำเป็นนักศึกษาหรือเยาวชนเข้าร่วมนะครับบางคนบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีนิสิตนักศึกษาหรือคนเยาวชนก็เป็นห่วงอนาคตก็เลยเข้ามาร่วมแต่ว่าอาจารย์คิดว่าเหตุผลอะไรทำไมไม่ได้เข้าร่วมสวัสดีในอดีตแล้วก็ปัจจุบันขึ้นมาครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆอาจารย์แล้วก็เขาก็ต้องบอกว่าก็งานบทความของอาจารย์แล้วก็นั่งเชื่อภาษาไทยเกี่ยวกับกบฏสันติภาพเขาก็อ่านแล้วก็น่าตื่นเต้นเลยที่วิทยานุพลก็ของออกเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยมีแล้วก็ที่จริงต้องบอกว่าสิ่งที่ก็เขาก็มีงานโครงการแปลหนังสือของลุงสุพจน์ดัญชกุลแล้วก็ที่จริงหวังว่าลุงยังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันเพราะก็คิดว่าลุงสุพจน์จะก็อยากรู้ว่าลงสุพจน์จะวิเคราะห์วิจารณ์กันขึ้นใหม่ในปัจจุบันยังไงบ้างก็คิดว่าแน่นอนว่ามันจะน่าสนใจมากก็แบบก็คำถามเกี่ยวกับทำไมนิสิตนักศึกษาไม่เคยรวมตัวกับคนเสื้อแดงเป็นคำถามที่น่าสนใจต้องบอกว่าเขาก็ตอบไม่ได้ก็คิดว่าอาจารย์ชัยพงษ์เลยอาจารย์ธนภัทรก็อาจารย์เป็นคนที่ตอบดีกว่าแต่สิ่งปรากฏการณ์ที่เห็นครั้งนี้ที่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทำให้เธอน้ำตาไหลเลยคือตอนที่นักศึกษาที่เชียงใหม่ชุมนุมกันแล้วก็ชวนให้คนเสื้อแดงยืนแล้วก็แสดงความนับถือก็ก็เชื่อเป็นปรากฏการณ์ทางสวยงามแล้วก็ทางสำคัญทางการเมืองและประวัติศาสตร์เหมือนกันเพราะว่าค่ะครับเสริมนิดนึงก็คือก่อนหน้านี้ก็มีนักศึกษาจุฬาใช่ไหมครับ Spring Move ที่ออกมาอ่านบท
กวีของคุณณัฐวุฒิใส่เกลือด้วยเหมือนกันนะครับที่เชื่อมโยงกับคุณมีท่านอื่นอีกไหมครับที่อยากจะตั้งคำถามหรือแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ไทเลวถ้าทุกคนเปิดกล้องนิดๆหน่อยๆให้เราเห็นหน้ากันนี่เหมือนเราอยู่ด้วยกันก็จะดีนะครับสวัสดีครับได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับโอเคครับอันนี้คือผมเป็นหนึ่งในอดีตนะครับนักศึกษาที่เคลื่อนไหวนะครับในช่วงต้นของการรัฐประหารนะฮะก็คือเริ่มตั้งแต่ช่วงปลายๆที่มีการเรียกร้องการเลือกตั้งนะครับถ้าคุณจำได้จะเป็นช่วงกลุ่มชุดขาวนะครับก็คือจะเป็นพวกเราพวกจานิวอะไรอย่างนี้ที่เริ่มออกมาด้วยกันตั้งแต่แรกทีนี้เนี่ยผมก็เลยมีเรื่องแลกเปลี่ยนเมื่อกี้อาจจะแลกเปลี่ยนกับอาจารย์คุณเมื่อกี้ที่เป็นคนญี่ปุ่นนะฮะสาเหตุที่ทำไมนักศึกษายังไม่ออกมานะครับกับเสื้อแดงในช่วงนั้นเนื่องจากว่าผมคิดว่าสมัยนั้นเนี่ยเขายังดูการ์ตูนกันอยู่นะครับคือมันเป็น generational gap นะครับมันมี generational gap ที่อยู่ในช่วงระหว่างวัยเพราะว่าในช่วงหลังการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนเสื้อแดงนะครับเราได้เห็นว่าโดยสื่อโดยอะไรต่างๆเนี่ยมันทำให้คนในรุ่นผมนะครับมีการมองมันซึมซับเข้าไปถึงการมองในเรื่องของmorality เลยนะในสังคมว่าการที่คุณถ้าคุณเป็นคนเสื้อแดงเนี่ยคุณเป็นคนไม่ดีนี่คือผมคิดว่าเป็นไอเดียหลักที่อยู่ในช่วงระยะเวลาเหล่านั้นและไอเดียนั้นเนี่ยคือมันซึมซับมาตลอดในช่วงของการเคลื่อนไหวเลยไม่ว่าจะเป็นการเรียกร้องการแก้ไข112อะไรทั้งหลายนะครับเราก็จะได้เห็นแบบฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่พยายามบอกมาว่าโอ้ไอ้พวกนี้เป็นแค่คนไม่ดีคือไม่จำเป็นที่จะต้องมีการถกเถียงอย่างเป็นcivic discussion อันใดนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่อาจารย์ไทเลวได้ถามเข้ามาในระหว่างการบรรยายก็คือว่าในเรื่องของขบวนการชาวนานะครับว่าทำไมถึงมีการรับถึงทำการจัดการกับพวกเขาแบบนั้นคือลองผมอยากลองให้อาจารย์ไทเลวมองอีกมุมหนึ่งก็คือว่าลองคิดว่าถ้ามีการจัดตั้งลักษณะขบวนการแบบนี้ที่สหรัฐอเมริกาในรัฐอลาบามาโดยกลุ่มคนชาวผิวดำในช่วงเวลานั้นเป็นยังไงนะครับคือผมคิดว่ามันเราอาจจะมองภาพที่ได้ที่เห็นในได้อย่างชัดแจ้งมากกว่านี้นะครับโอ้ย sorry นะครับมัน fog up มองไม่เห็นแล้วก็อีกประเด็นที่จริงๆแล้วผมต้องการอยากจะถามอาจารย์ไทเลวนะครับก็คือว่าอาจารย์เนี่ยมีมุมมองอย่างไรต่อขบวนการการเคลื่อนไหวของประชาชนในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสังคมต่างๆเช่นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวประมงนะครับแล้วก็กลุ่มสมัชชาคนจนที่มีการเรียกร้องในระบบเศรษฐกิจที่อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่ผมอยากจะถามอาจารย์เทโลก็คือว่ามีความเป็นไปได้ไหมที่ประเทศไทยจะมีการจัดการกับลักษณะของธุรกิจผูกขาดอย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าลักษณะปัญหาของประเทศไทยในปัจจุบันที่ผมมองเห็นส่วนตัวก็คือว่าการจัดการด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันมีบริษัทบางบริษัทที่ครองตลาดเกิน 25% นะครับบางธุรกิจใหญ่หลายจุดครองตลาดถึง 75% 80% นะครับเรียกได้ว่าแทบจะไร้คู่แข่งในเมืองไทยอาจารย์ไทเลวคิดว่าการที่มีการจัดการกับ Monopoly หรือว่า Trust Busting เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ improve capitalism ในประเทศไทยได้ไหมหรือแล้วก็ช่วยให้เกิดการลงทุนใหม่แล้วก็สร้างความมั่นใจในการลงทุนในประเทศไทยได้หรือเปล่าครับขอบคุณครับโอ้หลายอย่างที่ที่ทางนักสนใจแล้วก็ตอบยากแล้วก็ทำให้เรานึกถึงสิ่งที่ลืมพูดแต่ควรจะพูดคือก็คิดว่าคนที่ประท้วงภายใต้คสช.ทางกลุ่มนักศึกษาแล้วก็กลุ่มอื่นแต่คนส่วนมากก็เป็นนักศึกษาแม้ว่าก็ต้องก็มีบทบาทในการทำให้แบบคนจำนวนเยอะที่ประท้วงในตอนนี้ได้เกิดขึ้นเพราะว่าก็แม้ว่าก็เป็นกลุ่ม
ไม่ใหญ่แล้วก็แทบทุกคนก็โดนคดีหรือโดนคนมาคุกคามก็ทำเรื่อยๆแล้วก็เหมือนแบบมันทำให้ฝ่ายการต่อสู้ยังอยู่ตลอดก็ต้องบอกว่าก็แค่คำถามว่าก็ถ้าการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นกับชนะเท่าไรที่เมืองไทยแล้วก็ถ้าหากคนผิวดำที่ชาวที่นาที่ภาคใต้ของสหรัฐก็ลุกขึ้นสู้แน่นอนว่าจะมีปรากฏการณ์เหมือนกันแล้วก็ที่จริงก็มีปรากฏการณ์ที่เหมือนกันกับที่แบบคล้ายๆเรื่องความสัมพันธ์เรื่องบทบาทของกฎหมายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนที่อยู่ในที่ต่างกันแล้วก็ถ้าพูดถึงก็อันนี้เป็นเล่มที่เห็นยากโทษทีค่ะแสงก็ชื่อของหนังสือคือ Wayward Lives Beautiful Experiments แล้วก็เกี่ยวกับผู้หญิงผิวดำที่สหรัฐช่วงปลายศตวรรษที่19แล้วก็ต้นศตวรรษที่20เขียนโดยไซเดียฮาร์ตแมนแต่แทบจะอ่านกันที่พูดวันนี้เพราะว่าเขาก็พูดถึงผู้หญิงผิวดำแล้วก็เขียนประมาณว่าถ้าจำประโยคไม่ผิดผู้หญิงผิวดำเป็นคนที่ถูกกฎหมายแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้กฎหมายมันก็อ่านแล้วก็คิดว่าเหมือนชาวนาเลยก็เลยอันนี้ก็แค่ในเชิงการเปรียบเทียบคนที่ไม่มีอำนาจก็โดนอำนาจในลักษณะคล้ายๆกันนะคะคำถามเกี่ยวกับปัญหาแล้วก็อิทธิพลแล้วก็ปัญหากับและอิทธิพลของของทุนธุรกิจผูกขาดเป็นเรื่องย้ายมากอะค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่แน่นอนว่าก็ไม่เข้าใจรายละเอียดทางเศรษฐกิจแล้วก็ธุรกิจจริงๆเราเป็นคนเดียวในครอบครัวที่ไม่ได้ทำงานด้านเงินแล้วก็เป็นเพราะว่าก็ไม่ได้จริงๆแต่แม้ในฐานะของคนที่ไม่เคยเข้าใจก็รู้สึกเป็นห่วงมากตอนที่ก็เลยงงก็อย่างเช่นก็ถ้าดูจำนวนบริษัทย่อยของ CP หรือกลุ่มอื่นๆแล้วก็จำนวนเงินที่เขาครองไว้แล้วก็จำนวนอุตสาหกรรมที่แบบไม่กี่บริษัทได้แบบได้ได้กำกับน่าเป็นห่วงยังมากอะค่ะก็น่าเป็นห่วงแน่นอนว่าก็เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับการสร้างโอกาสให้แบบให้คนอื่นมีทำธุรกิจหรือลงทุนแน่นอนแต่ก็อีกสิ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นสิ่งที่เป็นคำถามที่เรามีก็ไม่ค่อยทำวิจัยเรื่องนี้ไม่ค่อยรู้แต่ก็เดาว่าสำหรับสิทธิของคนงานก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นภัยต่อสิทธิคนงานของกรรมกรเหมือนกันนะคะก็เลยน่าเป็นห่วงนะคะก็สำหรับคำถามเกี่ยวกับกลุ่มอื่นๆที่กำลังต่อสู้ในสังคมในตอนนี้ก็สิ่งที่ก็จะติดตามแล้วก็อยากเห็นเหมือนกันคือเรื่องสนใจว่าจะมีปรากฏการณ์อะไรบ้างในช่วงนี้คือกลุ่มท่านถึงแบบการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยถ้าเราจะเรียกกลุ่มต่างๆอย่างเยาวชนปลดเอกหรือแนวรวมธรรมศาสตร์หรือกลุ่มราษฎรเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อประชาธิปไตยเพื่อความสะดวกในการพูดถึงแล้วก็กลุ่มชาวประมงหรือกลุ่มที่ทำการเคลื่อนไหวเรื่องเมืองแร่ก็นึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในเมืองเลยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็อยากรู้ว่าจะมีความสัมพันธ์กันยังไงก็คิดว่าสิ่งที่มีพลังมากในช่วงระหว่าง14กับ6ตุลาคือกลุ่มต่างๆแม้ว่าห่างกันเลยในเชิงข้อเรียกร้องแล้วก็ในเชิงชนชั้นแล้วก็ในเชิง
ที่พื้นที่ที่เขาดำเนินชีวิตก็ยังเช่นแบบชาวนากรรมกรแล้วก็นักศึกษาที่ก็ถูกเรียกว่าเป็นสามประสานสิ่งที่ทำให้เขามีพลังคือเขาก็สร้างพาราดอนภาพจากที่ต่างๆแล้วก็ร่วมกันต่อสู้กันแต่การทำแล้วก็นี่ก็ที่เมืองไทยแล้วก็ในที่อื่นๆในช่วงนั้นก็เหมือนกันที่อเมริกาใต้ในช่วงนั้นก็มีพาราดอนภาพระหว่างกลุ่มต่างๆเป็นสิ่งที่มีพลังจริงๆแต่ใช้เวลาเยอะแล้วก็ใช้พลังเยอะที่จะสั่งแล้วก็เป็นสิ่งที่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าพาราดอนภาพตัดใหม่ๆจะดูยังไงหรือก็เลยก็จะติดตามดูเพราะว่าก็เพื่อที่จะคนในการเคลื่อนไหวต่างๆที่จะได้เข้าใจความหมายแล้วก็ความต้องการของแต่ละฝ่ายแต่ละกลุ่มอาจจะไม่ใช่ฝ่ายแต่ละกลุ่มแล้วก็หาทางร่วมกันก็ยากพอสมควรมันไม่ใช่แค่การลงชื่อในแถลงการก็ต้องมากกว่านั้นก็เลยอยากเห็นว่ามีจะมีไหมเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่อยู่ไหนกันเคลื่อนไหวต่างๆอยากมีหรือเปล่าก็เขาอาจจะไม่สนไม่แน่ใจขอบคุณอาจารย์ไทเลวครับอันนี้เป็นคำถามจากอาจารย์เก่งกิจนะครับอาจารย์เก่งกิจถามว่าจากชื่อโครงการการบรรยายวันนี้คือมายาภาพของผีคอมมิวนิสต์ซึ่งไทเลวพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง16-19ว่ารัฐสร้างผีคอมมิวนิสต์ครับแต่อาจารย์ไทเลวดูจะระวังในการพูดถึงปี2563อยากขอความเห็นว่าอาจารย์ไทเลวมองอารมณ์ความรู้สึกที่คนในฝ่ายประชาธิปไตยจำนวนหนึ่งเกลียดกลัวคอมมิวนิสต์หลังจากที่เยาวชนปลดแอกอาทีนะครับอย่างไรมันมาจากความกลัวหรือมายาภาพแบบไหนแล้วเราจำเป็นต้องข้ามผ่านความกลัวหรือมายาภาพแบบนั้นหรือไม่ในปัจจุบันครับต้องขอโทษข้ออ่านอีกทีเพราะว่าอันนี้มันเสียชีวิตตอนที่อาจารย์ชัยพงษ์พูดอะค่ะข้ออ่านอีกทีได้ครับอาจารย์กิจถามว่าจากชื่องานโครงการบรรยายวันนี้คือมายาภาพของผีคอมมิวนิสต์ซึ่งอาจารย์ไทเรลพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปี2516-2519ว่ารัฐสร้างผีคอมมิวนิสต์แต่ไทเรลดูจะระวังในการพูดถึงเรื่องนี้เมื่อพูดถึงปี2563อยากขอความเห็นว่าอาจารย์ไทเรลมองอารมณ์ความรู้สึกที่ผู้คนในฝ่ายประชาธิปไตยจำนวนหนึ่งเกลียดกลัวคอมมิวนิสต์หลังจากที่เว็บเยาวชนปลดแอกเสนออาทีอย่างไรมันมาจากความกลัวหรือมายาภาพแบบไหนและเราจำเป็นต้องข้ามผ่านความกลัวหรือมายาภาพแบบนั้นหรือไม่ในปัจจุบันครับขอบคุณค่ะแล้วก็ขอโทษที่ให้อ่านซ้ำก็งงที่ชีวิตมันที่ใช้อยู่เป็นคำถามที่น่าสนใจอาจารย์เก่งกิจแล้วก็ตอบยากเหมือนกันที่จริงเขาก็งงนิดหน่อยเหมือนกันตอนที่มีการตกใจแล้วชนเลยยากแล้วก็ที่จริงก็งงเพราะว่าก็รู้สึกว่าตอนนี้ไม่ค่อยมีผีคอมมิวนิสต์มีความกลัวผีคอมมิวนิสต์ที่เมืองไทยก็ถ้าพูดถึงอินโดก็จะเข้าใจเพราะว่าตอนในปัจจุบันก็จะเห็นว่ารัฐอินโดแล้วก็ไฟควายอินโดก็จะใช้ข้อกล่าวหาคอมมิวนิสต์กับทุกสิ่งทุกอย่างก็กับกลุ่ม LGBT กับกลุ่มศาสนาที่ไม่ใช่กระแสหลักก็แบบกับกลุ่มสิ่งแวดล้อมที่ต่อต้านทุนก็ใช้เยอะแต่ก็ที่เมืองไทยก็คอมมิวนิสต์ไม่เคยหนักกลัวเท่าเห็นมีกลุ่มอดีตสมาชิกพรรคที่จำชื่อของกลุ่มไม่ได้แต่ก็กลุ่มก็ตอนปลายพฤศจิกายนก็มีกลุ่มที่สกลนครที่เป็นกลุ่มอดีตสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ที่อยากจะปกป้องสถาบันกษัตริย์ก็เลยก็คิดว่าความหมายของคอมมิวนิสต์ที่เมืองไทยก็ไม่เคยมองว่า
น่ากลัวเท่าไหร่ก็เลยก็ตกใจที่คนก็เห็นสัญลักษณ์แล้วก็ตกใจแล้วก็ออกมาก็เห็นแบบคนแบบทางแบบเกาหน้าแล้วก็ขวาที่ออกมาแบบประนามด้วยก็เลยทำให้คิดว่าอ๋อเดี๋ยวอาจจะเข้าใจผิดอาจจะยังมีความกลัวอยู่ที่ไม่เคยคิดสิ่งที่สนใจแล้วก็จริงๆก็ต้องขอโทษก็ตอบคำถามของอาจารย์เก่งเก็บไม่ค่อยได้ก็แค่ได้ตั้งคำถามอีกคือเขาเป็นสาเหตุอะไรที่ทำให้เขารู้สึกอย่างนั้นมันอะไรที่เป็นเบื้องหลังความกลัวเพราะว่าถ้าพูดถึงช่วงก่อน14ตุลาหรือช่วงระหว่าง14กับ6ตุลาก็ความกลัวมันเท่าที่เขาก็คุยกับคนที่เคยมีญาติที่กลัวมันเป็นความกลัวที่ที่แปลกประหลาดดีเหมือนกันก็คุยกับอดีตนักศึกษาคนหนึ่งที่บอกว่าก็มีที่เยอะที่แล้วก็ป้าก็กลัวคอมมิวนิสต์มากๆเพราะว่าก็กลัวคอมมิวนิสต์จะมาตอนกลางคืนแล้วก็ขโมยที่ดินแล้วก็เขาก็เอ้าแล้วก็จะขโมยแบบที่ดินเมืองยังไงมันที่ดินไม่ใช่แบบไทยโทรทัศน์แบบไม่ใช่แบบสิ่งที่เขามาอยู่ในไม่ใช่แบบมาขโมยแบบง่ายๆมันเป็นสิ่งที่แบบมันต้องถ้าจะหยุดก็ค่อนข้างยากแบบต้องมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็เลยคนนี้ก็บอกว่ามันป่าของเขาก็รีบขายที่ดินเพื่อไม่ถูกขโมยแต่แล้วก็ในแง่นึงก็คิดว่าแบบนั้นความกลัวแบบนั้นเป็นรูปทรงของความกลัวในช่วงนั้นไม่แน่ใจในปัจจุบันมันมาจากอะไรก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าอาจารย์เก่งเกตจะตอบคำถามของแกจะตอบยังไงขอบคุณอาจารย์ไทเลวเราอาจจะสัก2คำถามมีท่านใดที่อยากจะแลกเปลี่ยนหรือว่าตั้งคำถามในวันนี้บ้างครับดูแล้วไม่มีหรือว่ายังไงครับขออนุญาตแทรกเมื่อกี้นะครับถามว่าทำไมถึงเวลามันมีแรงต่อต้านต่อสัญลักษณ์ค้อนเขียวใช่ไหมครับคืออย่างนี้ครับคือรู้สึกว่าเราต้องเข้าใจว่ามูฟเมนต์ของเด็กๆในครั้งนี้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่มูฟเมนต์ที่เกิดเฉพาะในประเทศไทยประเทศเดียวนะครับมันมีความเกี่ยวข้องทางแวลูและวัฒนธรรมกับประเทศอื่นด้วยอย่างเช่นประเทศไต้หวันนะครับประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยมีอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกไงอ่ะเสียเปรียบทางยุทธศาสตร์ในทางการทหารต่อจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็จีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยใช้สัญลักษณ์ขอนเขียวนั่นแหละครับนี่แหละคือสาเหตุจริงๆเลยง่ายๆเลยมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นนะฮะคือมันมีความเกี่ยวข้องนะครับที่มันเหนือกว่าความเกี่ยวข้องภายในประเทศเท่านั้นเองนี่ที่ผมขออนุญาตแสดงความเห็นหน่อยครับขอบคุณครับมีท่านอื่นอีกไหมครับที่อยากจะแลกเปลี่ยนหรือตั้งคำถามกับอาจารย์เทเลียวเอาอีกคำถามครับงั้นผมมีคนฝากมาถามว่าหนึ่งในการเคลื่อนไหวของเขาเรียกอะไรครับการเคลื่อนไหวของช่วง14ตุลาใช่ไหมครับมันเป็นเคลื่อนไหวของปัญญาชนหรือว่าอะไรต่างๆนานาที่เป็นคล้ายๆขบวนการใหญ่ของการเรียนรู้หรือว่าเป็นคนที่มีสถานะสังคมอย่างหนึ่งแต่ว่าปัจจุบันนะครับการเคลื่อนไหวของนิสิตนักศึกษาก็อาจจะใกล้เคียงกันไม่มีความเคลื่อนไหวของปัญญาชนเลยต่างๆนานาแต่ว่าส่วนหนึ่งทำไมเจเนอเรชันที่เป็นที่มีอายุ 5-60 ขึ้นไปครับมันถึงต่อต้านแบบอนุรักษ์นิยมอะไรพวกนี้ครับอาจารย์ไทเลวพอจะมีคำตอบหรือว่าในเชิงเปรียบเทียบได้ไหมครับหรือว่าอนุรักษ์นิยมก็มีลักษณะแบบนี้อยู่แล้วตอบยากตอบยากแต่ก็ที่จริงก็ทำก็ทำให้นึกถึงอีกประเด็นหนึ่งที่ก็ทั้งสองประเด็นก็คือที่จริงก็คิดว่าการที่
กันที่อนุรักษ์นิยมยังอยู่แล้วก็ยังมีพลังก็เป็นเพราะว่ามันง่ายกันที่จะก้าวหน้ากันที่จะลุกขึ้นมาสู้มันยากมันแน่นอนว่าก็เลยหลายคนก็จะไม่เลือกแต่แต่สิ่งที่จะถ้าจะพูดถึงแบบทำไมในช่วงนั้นแล้วก็ในช่วงนี้ก็คนที่เป็นนักศึกษาก็ออกมาตั้งคำถามแล้วก็เคลื่อนไหวแล้วก็ทำไมจริงๆแล้วก็ทำไมเยาวชนแล้วก็นักศึกษาทั่วโลกทั่วแบบทุกยุคก็จะออกมาต่อสู้แล้วก็บางครั้งก็จะใช้แบบทั้งชีวิตในการต่อสู้บางครั้งก็จะกลับมาเป็นแบบอนุรักษ์นิยมสุดๆหรือทุนนิยมสุดๆก็ที่จริงก็คิดว่าเพราะว่ามันช่วงที่เป็นนักศึกษาเป็นช่วงพิเศษเลย มันเป็นช่วงก็เป็นช่วงในแง่หนึ่งโดยเฉพาะก็คิดว่าสิ่งที่คิดว่าสำคัญสำหรับเมืองไทยคือคนที่เป็นนักศึกษาหรือคนที่เป็นอาจารย์มีฐานะเป็นพิเศษจริงๆก็เลยก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกแบบอึดอัดตลอดตอนอยู่เมืองไทยคือก็รู้สึกแค่เพราะว่าเธอเป็นคนที่ประกอบอาชีพสอนหนังสือก็คนที่แม้คนที่ไม่รู้จักก็จะให้ความเคารพก็ต้องบอกว่าตอนที่อยู่ที่บ้านไม่มีคนที่สนใจเลยว่าเธอประกอบอาชีพสอนหนังสือก็เลยอาจจะดูถูกด้วยซ้ำก็เลยแต่ที่เมืองไทยแบบโดยบทบาททางโดยความหมายของการศึกษาแล้วก็แบบพื้นที่แห่งการศึกษาที่เมืองไทยแล้วก็ประวัติศาสตร์ของบทบาทของนักศึกษากับอาจารย์การที่นักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวคนอื่นก็ซื้อก็จะไปตามซื้อก็จะสนใจแล้วก็เลยคิดว่าแค่นี้ก็เป็นประเด็นที่ก็อยากจะเน้นแต่ก็มันเห็นแบบทั่วโลกทุกยุคว่าช่วงก่อนที่เริ่มประกอบอาชีพเริ่มแบบมีไม่ใช่ว่าแบบนักศึกษาทุกคนไม่ต้องช่วยเลี้ยงพ่อแม่ไม่ต้องช่วยเลี้ยงน้องหลายคนก็ต้องทำแต่เป็นช่วงก่อนที่แบบเขาสู้แบบแทบทุกคนยังไม่ได้แต่งงานไม่มีลูกก็เลยแบบความรับผิดชอบก็อาจจะน้อยกว่าแบบคนที่จบไปแล้วแล้วก็มีอาจจะมีเวลาเราแต่ว่าต้องทำงานด้วยก็อาจจะมีเวลามากขึ้นก็เลยเป็นแล้วก็เป็นช่วงเหมือนกันที่แบบในชีวิตของเราเองตอนที่เป็นนักศึกษากำลังพยายามตัดสินใจว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงก็เลยการที่เราก็อยู่ในสภาพแบบนั้นแน่นอนว่าจะคิดตั้งคำถามว่าอนาคตของสังคมควรจะเป็นยังไงเหมือนกันก็เลยก็อยากฝากกับนักศึกษาทั้งหลายว่าตอนที่ยังมีฐานะที่เป็นนักศึกษาใช้เป็นประโยชน์เลย มันเพราะว่าหลังจากจบแล้วก็เริ่มทำงานไปแล้วมันคนก็จะไม่สนใจเท่าแต่ตอนที่เป็นนักศึกษาคนจะมองว่าแบบเป็นสมาชิกของกลุ่มพิเศษจริงๆก็เลยก็ใช้เป็นประโยชน์เลย เรียกร้องแบบทุกสิ่งทุกอย่างเลย ขอบคุณอาจารย์ให้เร็วครับมีอีกสักคำถามไหมครับถ้าไม่มีนี่ผมจะปิดแล้วนะครับคำถามแลกเปลี่ยนทำไมรูปผมมันยังไม่เห็นนะครับงั้นก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับการที่อาจารย์ไทเรลมาบรรยายพิเศษในหัวข้อผีคอมมิวนิสต์นะครับมายาภาพระหว่างตั้งแต่ขบวนการเคลื่อนไหวถึงเยาวชนปลดแอกเคลื่อนไหวชาวนาชาวไร่อาจารย์ได้พูดหลายๆประเด็นเท้าความไปประวัติศาสตร์ตั้งแต่การทำวิจัยของอาจารย์ที่ทำให้เห็นหลายๆอย่างว่าความเปลี่ยนแปลงของตั้งแต่ขบวนการเคลื่อนไหวชาวนาชาวไร่จนถึง14ตุลา6ตุลาต่างๆนานาเนี่ยมันนำมาสู่การสร้างภาพหรือการใช้ความรุนแรงกับรัฐจากรัฐในเรื่องเงื่อนไขต่างๆยังไงจนถึงว่ามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันการใช้เยาวชนปลดแอกนะครับเราก็พูดถึงว่ามีการเคลื่อนไหวในแบบต่างๆพลดลภาพอะไรต่างๆนานาแต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าในช่วง2ยุค2สมัยนี้เหมือนกันก็คือการเรียกร้องความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันการเป็นคนที่สามารถที่จะมีสิทธิ์มีเสียงมีสามารถมีความเป็นสามารถที่จะกำหนดตัวเองได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่จันไทเลวได้พูดถึงแล้วทำให้เราเข้าใจว่า
ผมคิดว่าที่จริงอาจารย์ไทเลอร์พูดหลายๆอย่างแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมสรุปก็คือชีวประวัติของความเป็นพลเมืองของไทยตั้งแต่19จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างไม่ได้เหมือนอดีตเสียทีเดียวแล้วก็มันก็สามารถเข้าใจอะไรหลายๆแบบในสังคมไทยได้หวังว่าวันนี้ทุกท่านจะได้ประโยชน์นะครับโดยเฉพาะนิสิตที่อยู่ในวิชาเรียนแล้วก็ท่านที่เข้าร่วมรับฟังบรรยายสาระในครั้งนี้ส่วนหนึ่งครับขอขอบคุณอาจารย์ไทเลวมากๆนะครับที่กรุณาให้เกียรติมาบรรยายให้เราแล้วหวังว่าจะได้รับเกียรตินี้จากอาจารย์อีกในครั้งต่อๆไปขอบคุณอาจารย์ไทเลวครับอาจารย์ไทเลวสวัสดีครับขอบคุณมากๆค่ะ